ถ้าใครถามผมว่าคุณคริสครับผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแนะนำที่ไหนดีครับผมนะครับมักจะแนะนำเมืองแห่งนี้เสมอเลยนะครับเมืองดานังฮอยอันประเทศเวียดนามครับด้วยความที่เมืองดานังฮอยอันเนี่ยนั่งเครื่องบินนะครับใกล้ๆ2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วแถมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับ10,000 ต้นๆเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวได้แบบสบายๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือเมืองดานังฮอยอันเนี่ยเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวหลากหลายมากๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลเลยเราจะได้เที่ยวทั้งทะเลสวยๆนะครับทั้งภูเขาสูงๆที่มีอากาศหนาวเมืองโบราณน่ารักแล้วก็กิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงมุมถ่ายรูปยอดฮิตเต็มไปหมดเลยทริปนี้นะครับพวกเราจะนิมานะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เมืองดานังแล้วก็ฮอยอันกันอีกครั้งไปอัปเดตการท่องเที่ยวที่เมืองดานังแล้วก็สถานที่ยอดฮิตอย่างบานาฮิลกันสักหน่อยนะครับปี 2024 นี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างได้ข่าวว่าเขาทำโซนใหม่มาแล้วนะทริปนี้นะครับผมจะขึ้นไปอยู่บนบานาฮิลกันแบบเต็มๆวันเลยนะครับไปแวะเที่ยวฮอยอันแล้วก็ปิดท้ายด้วยพาไปนอนโรงแรมแปลกโรงแรมขนาด6 ดาวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่เขามีทุกอย่างเหมือนเราเนี่ยบินไปอยู่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบเล่นน้ำชอบแช่ออนเซ็นเนี่ยจะต้องชอบโรงแรมนี้แน่ๆอยากให้ติดตามนะครับสำหรับทริปนี้ทั้งชิลแล้วก็สนุกมากๆเลยกับพวกเราไปเจอนิมาในทริปเที่ยวดานังฮอยอันปี 2024 ครับคริสและก็พวกเราไปเจอนิมาครับทุกเดือนเจอกันที่สนามบินแบบนี้อีกแล้วก็แน่นอนว่าในทริปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปต่างประเทศกันอีกแล้วนะจ๊ะทริปที่แล้วเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวเวียดนามเหนือซาปากันมาแล้วใช่ไหมในทริปนี้พวกเราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเวียดนามกลางกันบ้างและถ้าใครเคยติดตามช่องพวกเรานะจะเห็นว่าพวกเราเคยพาเพื่อนๆไปเที่ยวเวียดนามกลางกันมาแล้วแต่มันเมื่อประมาณสัก4 ปีที่แล้วมั้งเราก็เลยอยากจะไปอัปเดตนะครับว่าปี 2024 นี้นะเป็นยังไงบ้างบอกเลยครับว่าทริปนี้พิเศษมากๆเพราะว่าทริปนี้เราเดินทางกับ F Star Travel นะจ๊ะซึ่งหลังจากที่เราอ่านโปรแกรมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปอีกรอบเพราะมันมีไฮไลท์ที่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนที่เคยไปมาก่อนเราต้องไปแต่ยังไม่บอก เดี๋ยวไปติดตามพวกเรากันนะจ๊ะว่าในทริปนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างและจะสนุกแค่ไหนไปกันเลยทริปนี้นะครับพวกเราเดินทางเมื่อวันที่1 มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นโปรแกรม4 วัน 3 คืนโดยผมเนี่ยซื้อโปรไฟล์ไม่มานะซื้อมาในราคา 12,899 บาทต่อคนนะครับราคาเต็มเนี่ยน่าจะประมาณ 17,899 บาทประมาณนั้นนะฮะทัวร์ของ F Star Travel ในทริปนี้เนี่ยผมซื้อมาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางอื่นๆที่ผ่านมาเลยโปรแกรมเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างที่จะรวมสบายๆเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบเที่ยวแบบชงงกทัวร์นะครับโปรแกรมเนี่ยไม่ค่อยแน่นแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับที่สำคัญเลยคือมีเวลาอยู่บนบานาฮิลเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลยได้อยู่บนนั้นเนี่ยเต็มวันนะครับผมถึงเลือกโปรแกรมนี้รวมถึงเป็นโปรแกรมที่แบบไม่ต้องเดินทางไกลนะครับนั่งรถเนี่ยนานสุดแค่40 นาทีเองนะครับผมเลยชอบมากๆเลยทัวร์นั้นตอนเที่ยงวันนะแล้วก็เครื่องเนี่ยออกตอนบ่าย 2 โมงครึ่งนะครับยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าไม่ต้องอดหลับอดนอนมาสนามบินอีกด้วยนะครับบินแค่2 ชั่วโมงนิดๆเนี่ยพวกเราก็มาถึงสนามบินนานาชาติดานังกันตอนประมาณ5 โมงเย็นนะตมเนี่ยไม่ถามอะไรเราซักคำไม่อยากรู้จักเราหรือยังไงผ่านมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับเพราะพ่อแม่เนี่ยหายห่วงนะเรื่องตม.นะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงสนามบินนานาชาติดานังกันแล้วนะจ๊ะใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ2 ชั่วโมงนิดๆเองถูกโอ้โหเรียกว่านอนยังไม่ทันอิ่มเลยนะได้นอนแป๊บเดียวเองตอนนี้นะเวลา 5:45 ซึ่งที่เวียดนามกับที่ประเทศไทยใช้เวลาเดียวกันทุกคนเพียงแต่ว่าพระอาทิตย์ที่เวียดนามขึ้นก่อนเราประมาณสัก1 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าที่เวียดนามจะมืดก่อนแล้วก็เรามา5 โมงเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วใช่แล้วก็จะสว่างเร็วกว่าเนาะประมาณสักตี 5บ้านเขาอ่ะมันก็คือสว่างแล้วอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่สบายมากเราเดินมาถึงตรงที่รับกระเป๋าปุ๊บกระเป๋าเราก็ลงมาตั้งมันหมดแล้วเพราะว่าน้องไกด์เขายกจากสายพานลงให้เราเรียบร้อยบริการดีมากๆไม่ต้องยกเองด้วยนะครับขอบคุณนะคะไกด์น่ารักนะฮะช่วยได้หมดเลยและในส่วนของเรื่องซิมโทรศัพท์นะเพื่อนๆด้านหลังก๊อปนี่เลยจ้ะมีร้านขายซิมให้เลือกสรรอยู่หลายร้านเพื่อนก็ไปเลือกเอาได้เลยเนาะขาวๆทั้งนั้นเลยทุกคนซิมมันนะคนขายเพื่อนๆดูมันก็หลายคนเขาก็ไปซื้อซิมกันนะครับเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ผมว่ามันง่ายอันดับแบบราวสุดเลยท้ายสุดเลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดโรมมิ่งมาจากที่ประเทศไทยอย่างพวกเราเปิดโรมมิ่งมาแล้วเรียบร้อยมาถึงปุ๊บใช้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็วิธีที่ง่ายลองลงมาคือซื้อกับไกด์บนรถนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ด้วยอะไรให้ด้วยสบายๆเลยบนรถทัวร์ก็ไม่ต้องมารีบร้อนซื้อตรงนี้นะครับซึ่งเวลาไกด์เขาเตรียมมาให้เขาก็เลือกแพ็กเกจมาให้เหมาะกับจำนวนวันที่เรามาอยู่แล้วเนาะมันก็ง่ายอะไรอย่างนี้ อ่างเมื่อทุกอย่างพร้อมกระเป๋าพร้อมซิมการ์ดพร้อมก็แอคชั่นเริ่มต้นออกเดินทางกันได้เลยนะครับเดินออกมาจากสนามบินนานาชาติดานังเนี่ยเราก็ไปขึ้นรถบัสที่ทางทัวร์เขาเตรียมจัดไว้ให้นะตัวรถเนี่ยเบาะใหญ่มากนั่งสบายนะครับเอนนอนได้เยอะมากๆเลยเช่นกันแต่เวลานอนเนี่ยระวังคนข้างหลังเขาด้วยนะครับอย่าลืมขออนุญาตคนข้างหลังก่อนนะครับทุกคนพอขึ้นรถมาได้เนี่ยไกด์ก็ขึ้นมาแนะนำตัวนะครับเวลามาเวียดนามเนี่ยเราจะต้องมีไกด์ดูแล2คนเสมอเลยนะ1คนเนี่ยจะเป็นไกด์ไทยนะครับอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นไกด์เวียดนามท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายของที่ประเทศเวียดนามเขาบังคับนะครับอันนี้ไกด์เวียดนามจะเป็นคนนำทริปเสมอครับโปรแกรมแรกของเราในวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ทุกรูททัวร์เลยไม่ว่าจะโปรแกรมไหนโปรแกรมไหนนะครับจะพาพวกเราไปกินข้าวก่อนนะครับตลอดเลยกองทัพเดินด้วยท้องอะไรแบบนั้นนะไม่มีทริปไหนเลยที่ไม่กินข้าวก่อนนะครับเช่นเดียวกับวันนี้เหมือนกันนะโปรแกรมแรกของพวกเราในวันนี้เหมือนเดิมเลยเพื่อนๆกินข้าวจ้า และไม่เท่าไหร่นะทุกคนนี่เป็นร้านอาหารร้านเดิมที่เราเคยมากินแล้วก็เป็นร้านแรกที่เวลามาถึงแล้วเขาพามาใช่อ๋อมจึกเสี่ยว ซึ่งรู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าก๊อฟจำได้ว่าร้านนี้มันมีเมนูที่ก๊อฟชอบเป็นอาหารสไตล์ที่เขาเรียกว่าพื้นบ้านนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเหมือนเดิมเลยที่เป็นอาหารเวียดนามที่ต่างจากบ้านเรานะเรียกว่าคล้ายดีกว่ามีแต่คล้ายโอ้โหไกลกันมากเลยปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างนี้นี่คือแบบมีนะแต่ว่าน้ำจิ้มแบบบ้านเราไม่มีนะใช่เดี๋ยวไปดูแบบเวียดนามแท้ๆกันไปดูกันนะฮะนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นร้านยอดฮิตนะของทัวร์ไกด์ร้านอมจึกเซียวนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามากินร้านนี้กันนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าทัวร์ที่มาดานังเนี่ยเขาจะต้องมากินร้านนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันหรือเปล่าแต่ข้อดีของร้านนี้เลยนะครับนั่นก็คืออาหารอร่อยครับเพื่อนๆอาหารส่วนใหญ่ที่เรามองแล้วเนี่ยแบบมันคล้ายๆอาหารในภัตตาคารร้านอาหารเวียดนามบ้านเราอะไรแบบนั้นนะเอาเฉพาะหน้าตานะครับอย่างเช่นพวกเส้นหมี่ที่มีหมูทอดหรือว่าหมูย่างอยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นขนมเบื้องไข่ทอดแบบนี้หรือจะเป็นจับหลักรสชาติที่คล้ายๆทอดมันเสียบไม้นะครับมันคล้ายๆแต่ว่ารสชาติมันก็จะเป็นอีกแบบนะทุกคนที่ร้านนี้นะครับเขาจะมีน้องๆสาวๆสวยๆน่ารักๆมาคอยแนะนำสาธิตวิธีการห่อวิธีการกินให้เราด้วยนะคือถ้าไม่แนะนำเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าแต่ละอย่างที่เขาจัดมาให้วางบนโต๊ะมาให้เนี่ยจริงๆแล้วต้องผสมกันม้วนกันเป็นแผ่นเดียวเพื่อกินนะครับพอลองกินแล้วนะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มด้วยที่เขาให้มานะอร่อยนะเพื่อนๆคือต้องมาลองจริงๆครับถึงจะรู้นะอร่อยมากทุกคนเฮ้ยดีคือร้านเนี้ยจะบอกว่ากอล์ฟชอบแต่ครั้งแรกที่เคยมาแล้วแต่ครั้งนั้นน่ะกินไม่ทันเอาจริงเหรอเขาคิดว่าไม่อร่อยนะครั้งแรกอะครั้งแรกเขาก็ชอบเขาก็บอกที่ร้านแล้วว่าเขาชอบแต่ครั้งนี้ได้กินเต็มๆเลยแล้วก็อร่อยเพื่อนอาจจะงงเนาะว่าโต๊ะยาวๆอย่างเงี้ยเขากินกันยังไงจริงๆมันแบ่งเป็นโต๊ะสี่คนแต่เขามาต่อติดกันแค่นั้นเองนั่นแหละอาหารก็พอเพียงนะซึ่งทริคกินเสร็จแล้วไม่ต้องนั่งรอไม่ต้องรอใครไปเข้าห้องน้ำทุกคนนะเดินไปเข้าน้ำเสร็จแล้วเดินไปข้างๆนี่มินิมาร์ทเป้าหมายของเราไปหาไปตุนของกันที่มินิมาร์ทก่อนเรายังไม่เข้าโรงแรมนะจ๊ะเป้าหมายต่อไปของเราก็คือสะพานมังกรซึ่งสะพานมังกรนะเพื่อนๆเวลาใครมาดูเขาก็ต้องมาดูกันตอนกลางคืนเท่านั้นแหละเนาะเพราะว่าแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่กันตอนกลางคืนนะจ๊ะสารภาพครั้งที่แล้วอ่ะพวกเรามาเห็นตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนไม่ได้เดินออกมาเพราะว่าไม่ไหวจำได้ว่าเหนื่อยเลยไม่เคยเห็นสะพานมังกรตอนกลางคืนเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้แหละจะมาดูและที่เรายืนอยู่นะทุกคนก็เขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะสะพานแห่งความรักใช่สะพานแห่งความรักครับที่เขามาแบบว่าคล้องกุญแจกันอะไรแบบนั้นเดี๋ยวพามาเดินดูตอนนี้ต้องตามไกด์ไปที่สะพานมังกรกันก่อนนะจ๊ะนะจะบอกว่าตอนนี้อากาศคือเย็นเลยหนาวเลยแหละบอกเลยประมาณ 19 องศาแล้วกันนะถึงขนาดต้องไปเอาเสื้อลงมาใส่เลยอ่ะโอ้ยอากาศดีเฮ้ยดีนะเมกี้เมาด้วย โปรแกรมที่2ของวันนี้นะครับทัวร์เขาจะพาไปเช็คอินกันที่สะพานมังกรเราจะไปถ่ายรูปกับปราบมังกรพ่นน้ำด้วยนะไปรู้จักกับสะพานมังกรกันสักหน่อยนะครับทุกคนสะพานมังกรดานังนะครับสร้างขึ้นเมื่อ14 ปีที่แล้วนะครับหรือประมาณปี 2010 นะครับแต่เปิดใช้งานจริงเนี่ยตอนประมาณปี 2013 ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 1.5 ล้านดองเลยทีเดียวนะหรือประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทไทยนะครับจุดประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อฉลองครบรอบ38 ปีอิสรภาพของเมืองดานังและใช้เป็นสัญลักษณ์ในการฟื้นฟูประเทศนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยที่สำคัญนะครับยังใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกต่างหากนะครับตัวสะพานมังกรเนี่ยถูกประดับไปด้วยไฟ LED นะครับเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยและสร้างให้ตรงหัวนะครับเป็นมังกรที่สามารถพ่นไฟได้เขาจะพ่นไฟในทุกๆ 3 ทุ่มของทุกวันนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยก็พ่นทุกวันแหละแต่หลังๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะพ่นไฟเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับทุกคนปัจจุบันเนี่ยสะพานมังกรแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองดานังนะฮะและกลายเป็นศูนย์การท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศเวียดนามอีกด้วยใครที่มาเที่ยวที่เมืองดานังเนี่ยก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับที่สะพานมังกรนะเพื่อนๆเขาจะมีแบบว่าตรงหัวมังกรเขาจะมีพ่นไฟด้วยนะแต่เขาจะเปิดพ่นไฟอ่ะเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอน 3 ทุ่มซึ่งเราออกมาวันศุกร์นี่แหละแต่ตอนนี้มันเพิ่งทุ่มกว่ามังกรก็เลยยังไม่พ่นไฟนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นนะอย่าให้พี่คิดใส่เอฟเฟกต์ฟู่พลาดอีกแล้วคืออย่างนี้ทุกคนเขาเข้าใจก่อนดูได้ไหมดูได้แต่กลับดึกนะโอเคไหมหรือเข้าโรงแรมก่อนแล้วใครจะดูนั่งรถมาดูเองอะไรแบบนั้นได้แต่ว่าโรงแรมก็ไกลนะไม่ได้ใกล้นะซึ่งตอนนี้เขาพามาดูก็คือพามาถ่ายรูปกับเจ้าเหมือนเมอร์ไลออนคล้ายๆแล้วนะคล้ายๆซึ่งมันจะคล้ายๆกับเมอร์ไลออนที่สิงคโปร์เนาะอันนี้หัวจะเป็นมังกรหางจะเป็นปลานะก็ถือเป็นจุดไฮไลท์เขาเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็โน่นสะพานมังกรอยู่ตรงโน้นปะถ่ายรูปให้เหมือนมาถึงกันหน่อยและตรงที่ก๊อฟยืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆก็คือสะพานแห่งความรักนะจ๊ะตึกเขาสวยนะดูเด็กตอนนี้เขาเปิดเป็นธงชาติเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวก็มีคำว่า I love you ก็มีปลาวาฬปลาโลมาว่ายตึกเนี้ยเปิดไฟสวยมากแล้วก็ตอนนี้พวกตึกฝั่งนู้นอ่ะเขาก็จะเปิดไฟกันเนาะเป็นแสงสีสวยมากๆเสียดายเนาะมังกรไม่ได้แบบว่าพ่นไฟไม่พ่นไฟแล้วมา2 รอบก็ยังไม่เห็นพ่นไฟสักทีเลยนะตรงนี้ก็สวยนะทุกคนแบบเนี่ยคือถ่ายเป็นแบบนี้เดี๋ยวเด็กฝั่งนี้สวยเหมือนกันนะเป็นหัวใจแล้วก็มังกรนะดีน่ารักดีนะฮะก็เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะวอร์มอัพสำหรับการเที่ยวที่เวียดนามในวันแรกเนาะกินข้าวมาดูเขาเรียกอะไรสะพานมังกรมาถ่ายรูปเล่นอะไรที่มันแบบผ่อนคลายและอากาศคือแบบดีมากดูลมเด็ดดูดิจริงหัวปิวเลยไอผมปิวไม่ใช่หัวปิวตรงเนี้ยเพื่อนๆแนะนำให้มาช่วงตอนเย็นแดดร่มลมตกตอนคืนแบบนี้ไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะเปิดไฟเปิดแสงสีแล้วมันสวยกว่ากลางวันนะเพราะว่าอย่างเช่นแบบว่าตัวหัวใจเขาก็เปิดไฟสีแดงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแสงสีรอบๆดีอ่ะถูกต้องเลยจ้ะถ้าใครอยากมาถ่ายรูปก็แวะมาที่นี่ได้นะดีป่ะเดี๋ยวเราไปรวมกับเขาดีกว่าเปลี่ยนสีแล้วมังกรมี2 สีแล้วมังกรมี2 สีนานนะฮะได้แล้วนะฮะโอเคไอเดสได้แมกเนตแล้วอันนี้ไม่เคยมีที่รักสะพานมังกรเราไม่มีแน่นะไม่มีแน่นอนได้แมกเนตแล้วนะฮะเพื่อนๆหลักสะสมอะไรกันบ้างนะไลน์ฟังหน่อยเกี่ยวกับมีใครสะสมเหมือนพวกเราหรือเปล่าเรามาถึงโรงแรมในคืนแรกกันแล้วเพื่อนๆคืนนี้เราจะพักกันที่โรงแรมแมกโนเรียนะจ๊ะชื่อเหมือนอะไรรู้ไหมไอติมใช่ชื่อไอติมย่านนี้เป็นย่านแบบแสงสีร้านอาหารผับบาร์เลยนะใช่ที่สำคัญโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำเนาะเพราะว่าในดานังจะหาโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำยากนิดนึงนะที่นี่มีนะจ๊ะแต่อากาศนี้ลงไม่ไหวหนาวเกินไปหนาวมีสำคัญกว่านั้นด้วยนะร้านตรงข้ามครับเป็นร้านชานมไข่มุกชื่อดังนี่ออมท้องมาเหลือพื้นที่ในท้องมาจะมากินนะเนี่ยโอ้เด็กวัยรุ่นเต็มร้านเลยเมื่อกี้แอบดูแล้วร้านเขาปิดตั้ง4 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราได้รับกระเป๋าแล้วเราก็จะข้ามไปซื้อชานมกันนะจ๊ะคือวัฒนธรรมของคนที่เวียดนามทุกคนเขาจะชอบนั่งตามร้านกาแฟนั่งตามร้านชานมกันนะเด็กวัยรุ่นเต็มเลยอุ้ยเขามีเวลคัมดิงด้วยเธอดีนะเข้ามาในห้องกันแล้วเพื่อนๆห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล็กจิ๋วนะจ๊ะ มีความเรียนแบบเหมือนญี่ปุ่นเล็กน้อยห้องขนาดเท่าญี่ปุ่นนะประมาณนั้นด้วยความที่มันเป็นในเมืองอะเนาะจะเรียกว่าในเมืองก็ได้เนาะนี่ห้องก็ประมาณนี้เลยจ้ะเตียงควีนไหมใช่เตียงควีนไซส์เนาะแล้วก็มีพื้นที่2ข้างของเตียงอยู่สำหรับเปิดกระเป๋าใบใหญ่ได้นะโต๊ะทำงานชากาแฟเนาะกาต้มน้ำมีมาให้เอ้ยนี่แสดงว่าเขาเป็นห้องเชื่อมได้ด้วยนะเนี่ยน่าจะใช่ครับเพราะว่ามีประตูที่กั้นอยู่แต่ชอบความเป็นโรงแรมของเขานะเขาทำเป็นแบบสวนตรงกลางและห้องอยู่รอบๆใช่ห้องจะเป็นเหมือนตัวโออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีรูตรงกลางเป็นสวนนะสวยดีไม่มีระเบียงเนาะลองเปิดดูสิไม่มีเนาะไม่มีค่ะมีตู้เย็นมาแล้วก็มีอันนี้เนาะตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้นะครับแอบอยู่ด้านข้างเตียงเอ้ยมีปลั๊ก2ข้างของหัวเตียงด้วยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ง่ายๆเลยโทรศัพท์สบายเลยแล้วก็ในส่วนห้องน้ำไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเนาะแยกโซนแห้งโซนเปียกอย่างดีใช่ก็กระทัดรัดแต่ไม่แคบอ่ะไม่ได้แคบจนอึดอัดอะเนาะมีเรนชาวเวอร์มาให้ใช่ได้เป่าผมมาพร้อมครบแล้วนะฮะห้องอาบน้ำถือว่ากว้างนะเนี่ยเนาะได้เป่าผมมีมาครบจ้ะเฮ้ยโอเคเข้าใจได้เพราะเป็นโรงแรมในเมืองนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนแหละเราก็จะเตรียมเก็บเสื้อผ้าหมายถึงว่าจัดกระเป๋าเตรียมที่จะไปในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกเลยนะครับที่หน้าโรงแรมเนี่ยมีร้านชาไข่มุกอร่อยๆชื่อดังของเวียดนามเขาด้วยนะร้านเขาชื่อว่าร้านบองนะฮะพวกเราเนี่ยเก็บของกันเสร็จก็ไม่พลาดที่จะออกไปแวะชิมกันสักหน่อยนะคนเยอะเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นอกจากร้านชาไข่มุกแล้วนะครับแถวๆนั้นเนี่ยเขายังมีมินิมาร์ทมีผับบาร์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งใครอยากท่องราตรีเวียดนามเนี่ยก็ถามไกด์เขาได้เลยนะครับการเดินทางในเมืองเวียดนามเนี่ยก็ง่ายๆโหลดแอปมาคล้ายๆแกร็บคาร์แล้วก็เรียกแท็กซี่ได้เลยนะแต่ใครจะไปเที่ยวไหนเนี่ยอย่าลืมบอกไกด์เขาก่อนนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยจะได้ติดตามกันถูกนะครับได้ชาไข่มุกกันแล้วนะครับพวกเราก็กลับห้องเพื่อมาเตรียมถ่ายเสื้อผ้าลงกระเป๋าจาก2ใบเนี่ยให้เหลือใบเดียวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นยอดเขาบานาฮิลเราจะต้องเตรียมกระเป๋าให้พร้อมนะกระเป๋าใบเดียวก็พอแล้วเพื่อที่จะได้คล่องตัวในการเดินทางในการขึ้นกระเช้ากันนะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนฮะอรุณสวัสดิ์วันที่2ของการเดินทางเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันไฮไลท์น่าจะที่สุดเนาะของทริปนี้แต่จริงๆทริปนี้นะครับมีไฮไลท์ที่สุด2ที่นะทุกคนนะวันนี้เป็นไฮไลท์ที่1ใช่แล้วดูวันนี้แต่งตัวดิซิงจ่าชุดอ่าวใหญ่นะนี่ไปซื้อมาจากกรุงเทพเลยนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเราพลาดมาหลายครั้งแล้วกับการที่จะมารอซื้อชุดอ่าวใหญ่ที่เวียดนามแล้วก็ไม่ได้ใส่จะบอกว่าที่เวียดนามณตอนนี้นะทุกคนหนาวกว่าที่คิดเยอะมากเลยนั่นดีงงมากเมื่อคืนคือเปิดแอร์นี่ฮะ29องศาถึงจะอยู่ได้อะแล้ว29นี่คือนอนต้องแบบว่าห่มผ้าห่มอยู่เลยนะหนาวมากงงไปเลยตอนแรกที่ดูมาคิดว่าจะร้อนเท่าไทยนั่นดิป่ะเดี๋ยวลงไปดูอาหารเช้าของที่โรงแรมไอติมแห่งนี้กันนะครับแมกโนเลียโรงแรมแมกโนเลียป่ะไปกันเถอะมาดูรายอาหารที่โรงแรมแมกโนเลียกันนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานในเรื่องอาหารเช้าเอามามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีให้มาหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งโซนเบเกอรี่นะครับขนมปังต่างๆโยเกิร์ตพุดดิ้งเนี่ยมีมาเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทุกโรงแรมเนี่ยมีแน่นอนนั่นก็คือเฝอนะครับที่นี่เนี่ยมีให้เลือกทั้งเฝอหมูแล้วก็เฝอเนื้อนะข้างๆกันเนี่ยจะเป็นซุ้มไข่ต่างๆนะครับไข่ดาวออมเล็ตมาสั่งกันตรงนี้โซนสลัดบาร์แล้วก็แฮมต่างๆมีมาให้นะครับผลไม้เนี่ยมากันครบประมาณ 7-8 ชนิดเลยทีเดียวข้าวผัดแล้วก็ไส้กรอกอันนี้อร่อยมากก็คือผัดเปรี้ยวหวานผมชอบเลยอร่อยมากๆเลยนี่ถ้ามีพริกน้ำปลานี่คือจบเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นเบคอนปอเปี๊ยะทอดหมูยอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฮะเก๋านะครับแล้วก็มีอาหารประเภทผัดอีกประมาณ 2-3 อย่างเป็นอาหารนานาชาติหน่อยๆนะคนไทยเนี่ยสามารถกินได้สบายๆนะครับตบท้ายด้วยซุปแล้วก็ข้าวต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนรสชาติเนี่ยผมว่าโรงแรมเนี้ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมซอสอะไรมานะครับที่นี่มีให้ครบจบหมดแล้วนะเอาละฮะหลังกินข้าวกันเสร็จนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อเลยฮะเราจะนั่งรถจากเมืองดานังเนี่ยไปเที่ยวกันต่อที่เมืองฮอยอันกันนะครับวันนี้จากโรงแรมที่เราอยู่นะครับไปเมืองฮอยอันเนี่ยระยะทางแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเหมือนนั่งรถจากกรุงเทพไปสมุทรปราการหรือว่านนทบุรีอะไรแบบนั้นนะฮะตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านโบราณที่ฮอยอันนะฮะจะเรียกหมู่บ้านฮอยอันเลยนึกหมู่บ้านโบราณที่ฮอยอันเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าได้รับมรดกโลกใช่ที่เป็นหมู่บ้านที่อายุยาวนานเนาะภายในหมู่บ้านถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกที่นี่ดังโด่งดังอยู่นะก็คือสาวๆหรือว่าคนที่เขาชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่เป็นแบบตึกเหลืองๆเนี่ยกำแพงเหลืองๆตอนนี้เหลืองๆเต็มไปหมดเลยนะ เราไม่ต้องไปหาซื้อชุดอ่าวใหญ่แล้วเพราะเรามีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแว่นมาป่ะใช่เอาแว่นมาพอดีที่ร้านมีขายแว่นด้วยไงอะไรร้านอะไรเหรอเพจกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิลจ้าครับเป็นเพจเล็กๆขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาต่างๆนะครับทุกคนถือเป็นท่อนำเลี้ยงหลักที่ทำให้ทุกวันนี้นะครับเรามีเงินแล้วก็มีปัจจัยออกเที่ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับพวกเราไลฟ์สดทุกวันนะครับตอน19:30เวลาที่พวกเราไม่ได้ออกทริปไปเที่ยวไหนนะเพื่อนๆพี่ๆก็แวะเข้ามาทักทายพวกเราเวลาไลฟ์สดได้เสมอเลยนะครับหรือจะมาอุดหนุนพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการเดินทางของพวกเราก็จะขอบคุณมากๆนะครับชื่อเพจก็ตามข้อความนี้เลยนะครับทุกคนเพื่อนก็ลองไปค้นหาในแพลตฟอร์มสีฟ้าได้เลยนะฮะร้านกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิลจ้าไม่ได้มีขายแต่กระเป๋าแบรนด์เนมนะจ๊ะแว่นตาแบรนด์เนมรองเท้านาฬิกาแบรนด์เนมแล้วก็มีเนี่ยโบเตก้ามีหมดนะจ๊ะโอ้ไทยอินเหรอไทยอินใช่ไหมร้านอะไรนะขอกินนะกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิลจ้าเขาขายอะไรนะขายใช่กระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้านาฬิกาแว่นตาแบรนด์เนมมีหมดเลยจ้ะก่อนจะไปเที่ยวกันมาทำความรู้จักเมืองฮอยอันแล้วก็เมืองโบราณฮอยอันกันสักหน่อยนะครับเมืองฮอยอันหรือว่าฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งทะเลจีนใต้นะครับมีประชากรเพียงแค่ 80,000 คนเท่านั้นเองนะที่นี่เมื่อก่อนนั้นนะครับที่นี่เคยเป็นเมืองท่าสำหรับการจอดเรือสำหรับการค้าขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเลยทำให้เมืองแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยพ่อค้าชาวต่างชาติเนี่ยมากมายเลยทั้งชาวจีนญี่ปุ่นดัตช์แล้วก็อินเดียนะฮะเดิมทีนะครับเมืองแห่งนี้ถูกแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับ1ฝั่งนะครับเป็นชุมชนของชาวญี่ปุ่นเขานะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชุมชนชาวจีนที่มาค้าขายที่นี่โดยมีสะพานแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสะพานญี่ปุ่นขั้นกลางแยกทั้ง2ฝั่งเอาไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยสะพานญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทัวร์เขาก็จะพาเราไปดูด้วยนะครับและในปี1999นะครับเมืองแห่งนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นเมืองเก่านะครับให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับด้วยเหตุผลว่าเมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองท่าตัวอย่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการผสมผสานของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ต่างชาติเอาไว้อย่างมีเอกลักษณ์มากๆรวมถึงอาคารภายในเมืองเนี่ยครับได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างสภาพเดิมเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับชอบความขายลอตเตอรี่ของที่เวียดนามมากเขาออกทุกวันขายทุกวันออกทุกวันถ้าเป็นที่เมืองไทยนี่เพลินบันเทิงแล้วก็ขายแบบว่ามาขายแล้วพูดไทยได้ด้วยนะกี่ใบร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราซื้อถูกอ่ะไม่รู้เป็นรวยเลยเขาจะรวยเลยอยู่ที่นี่เลยไปกลับบ้านเลยด้วยความที่มันไม่ร้อนตอนแรกกะว่าเราจะซื้อพวกหมวกไปใช้แต่ไม่ร้อนผิดคาดมากเมื่อกี้แดดมันจัดด้วยนะแต่ไม่ร้อนก็เลยคิดว่าไม่ซื้อไม่ร้อนไม่พอทุกคนมีแบบไอเย็นบางๆถูกคือพัดลมที่ซื้อมาของก๊อฟไม่ได้ใช้เลยอ่ะเนี่ยยังอยู่ซื้อมาคนละตัวพี่คิดเนี่ยไม่ได้เอามาทำอะไรเลยเนี่ยดูดิน้องแบบว่าเป็นหมาหัวเน่าเลยป้าเดี๋ยวเราจะเดินตามไกด์เข้าไปวันนี้ดีนะดูบางๆนะคนดูบางๆใช่สิ่งที่คนไทยชอบมากกับการมาเดินที่นี่ก็คือนี่ฮะข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยก็คือการช้อปปิ้งนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์และเขาขายของแท้นะทุกคนแท้เลยปลอมแท้เลยเฮ้ยกองไฟร้านนี้สวยใส่ชุดอ่าวใหญ่เขาไปถ่ายสวยเลยนะเนาะไม่ซื้อเขาด้วยนะซื้อไปถ่ายรูปอย่างเดียวจะพูดเสียงดังจังเลยเขินเลยอุตส่าห์เตรียมชุดอ่าวใหญ่วันนี้ดีครับคนไม่ค่อยเยอะมากเนาะโล่งเลยแล้วก็ถ้าใครอยากใส่ชุดอ่าวใหญ่แบบเกาะกับเพื่อนๆคือมาซื้อที่นี่ได้นะมีหลายร้านให้เพื่อนๆเลือกก็คือซื้อก่อนเนาะแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปกันนะแต่เราเตรียมมานะก็เลยไม่ได้เสียเวลาซื้อเพราะเราเคยมาแล้วตามซ้ายขวาเป็นแบบลมลื่นมากทุกคนดูดิดีมากดูดิเนาะแล้วเขาก็จะขายของขายอะไรข้างหลังอย่างที่ทุกเกาถ่ายรูปอยู่เป็นพวกกระเป๋าหนูพูกจำได้ไหมใช่นี่ไงราคาแบบจริงๆถูกมากเลยกระเป๋าหนูพูกนี่โหเสื้อผ้าอะไรน่ารักเต็มไปหมดเลยสามารถซื้อเป็นของฝากได้เนาะพวกชุดอ่าวใหญ่นี่ก็ขายที่ใน Lazada เมืองไทยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณกอล์ฟเขาแนะนำเรื่องการซื้อเสื้ออ่าวใหญ่นะว่าซื้อแบบไหนใช่อ่าวใหญ่เพื่อนมันต้องซื้อเนี่ยให้เสื้อมันยาวลงมาอย่างเงี้ยมันจะมี2แบบมันจะมีที่เสื้อสั้นแบบเลยเข่านิดหน่อยหรือบางทีเหนือเข่าเลยนะกับที่เป็นเสื้อยาวแบบนี้เลยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นเสื้อยาวแบบนี้มันใส่สวยกว่าถ้าซื้อเป็นเสื้อสั้นอ่ะมันดูแบบยังไงมันดูแปลกๆมันไม่สวยอ่าวใหญ่จะต้องเป็นเสื้อที่เลยเข่าเลยเข่ายาวมาเลยเนี่ยจนเกือบปิดข้อเท้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันแบบว่าเหนือเข่าขึ้นมามันจะเป็นกี่เผาทุกคนคล้ายๆกี่เผาไปแล้วนะ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านโบราณกันแล้วคุณเพื่อนหลังข้างหลังแล้วเนี่ยใช่ฮะก็ตอนนี้คณะเขาก็เข้าไปข้างในกันเนาะแต่เราก็จะชี้ดูว่าตรงนี้บ้านโบราณแล้วก็ข้างหลังเราก็คือเป็นอดีตสะพานญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะเพื่อนๆดูจากรูปมันเกินมีสะพานอยู่ตรงนี้และน่ารักนะทำรูปไว้ให้เพื่อให้ถ่ายรูปอย่างน้อยก็ได้รูปกลับไปประมาณนั้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปในบ้านโบราณกันก่อนนะเพราะมีอะไรบ้างไปโอ้คนขายของแบบเยอะมากพึบพับมากบ้านเก่าฮอยอันนะครับที่เรามาดูในวันนี้นะครับเป็นบ้านของอดีตกองกำลังปลดปล่อยชาติเวียดนามนะบ้านหลังนี้เนี่ยใช้ซ่องสุขกำลังแล้วก็เป็นฐานบัญชาการรวมถึงบางครั้งเนี่ยก็ใช้เป็นโรงพยาบาลสำหรับการรักษาผู้บาดเจ็บอีกด้วยนะถือเป็นบ้านเก่าแก่แล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจนะครับเดินเล่นในบ้านเก่ากันเรียบร้อยเนี่ยเราก็เดินออกมาจากบ้านเก่าใช่ไหมเราก็จะเจอกับสะพานญี่ปุ่นนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยสะพานญี่ปุ่นเขากำลังบูรณะปรับปรุงอยู่นะครับปิดนะน่าเสียดายมากๆเลยแต่เขาก็ทำภาพจำลองไว้ให้เราอยู่นะครับใครที่อยากถ่ายรูปก็ไปถ่ายรูปกับภาพจำลองได้นะครับพอข้ามฝั่งสะพานญี่ปุ่นมาเนี่ยเราจะมาเจอกับชุมชนชาวจีนครับทุกคนที่ฝั่งนี้เนี่ยจะมีวัดจีนโบราณอยู่1วัดนะครับถือเป็นไฮไลท์นะครับที่ทัวร์เขาจะพาเรามากราบไหว้ขอพรอย่างหนึ่งเลยที่เพื่อนๆควรรู้เกี่ยวกับชาวเวียดนามนะครับนั่นคือชาวเวียดนามเนี่ยเกือบ 85% นะทุกคนจะเป็นคนไม่มีศาสนานะครับคล้ายๆกับชาวจีนอะไรแบบนั้นคือเขาจะนับถือแค่บรรพบุรุษเท่านั้นเองอีก 10% เนี่ยจะเป็นชาวพุทธนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นชาวคริสต์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ตามนะครับแต่ชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็กราบไหว้พระรูปกันนะครับเข้าวัดกันได้นะยกมือไหว้กันไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมนะครับชาวเวียดนามเนี่ยนับถือเอามากๆเลยทีเดียวนะครับออกมาจากศาลเจ้าแล้วนะครับตอนนี้ทัวร์ก็ให้เวลาเราเกือบจะถึง1 ชั่วโมงครึ่งเลยในการที่ชามเลยนะจ๊ะแถวนี้ร้านกาแฟเยอะถ้าเพื่อนๆไม่อยากถ่ายรูปหรือว่าเบื่อหรือเมื่อยนะครับก็นั่งกินกาแฟได้ครับหลายร้านเลยหอยอันนี่ขาวมากเลยนะฮะทุกคนนะมันว่ามันเนี่ยอ๋อมันมีอันนี้กาแฟบัวป่ะที่มอสที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นที่นี่เนาะเป็นคล้ายๆชามะนาวแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาถ่ายรูปเช็คอินก็ลองซื้อได้แต่พวกเราเคยชิมแล้วครับก็มันเป็นที่ฮิตกันก็คือใช้ถ่ายแบบถืออย่างนี้แล้วก็ถ่ายให้มันแบบว่าเห็นถนนมันก็จะแบบรู้สึกว่าเออฉันเช็คอินมาถึงแล้วนะนี่ไงร้านมอสก็จะเป็นแบบเป็นถ้วยแล้วก็มีใบบัวอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่คาเฟ่ที่เขามีดาดฟ้าเนาะไว้สำหรับการถ่ายรูปมุมสูงของที่เนี่ยถนนหมู่บ้านฮอยอันใช่แล้วซึ่งพอเดี๋ยวเราจะถ่ายที่จุดนู้นปุ๊บเราก็จะเดินย้อนกลับไปเรื่อยๆเพื่อหาซื้อนู่นซื้อนี่เนาะโอ้ยกางเกงช้างก็มาว่ะทุกคนโอ้ยจักรยานข้างหลังมาไงเนี่ยโอ้ยขาดจำด้วยเกงช้างมายังไงจะซื้อที่นี่ก็เกรงใจก็เกงช้างเข้ามาจากจีนมาจากเวียดนามเวลาที่เขาจับกันอยู่อะแล้วเป็นกางเกงช้างปลอมอ่ะไปแล้วก็เดินเรื่อยๆที่นี่มันจะมี2ฝั่งนะเพื่อนตอนนี้ที่เราเดินอยู่นะคือฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งจีนใช่ไหมฝั่งอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใช่ฝั่งใช่ฝั่งจีนเพราะมีวัดจีนไงนี่ไงคาเฟ่ที่มีดาดฟ้าก็เดี๋ยวจะซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าแค่นั้นจบมีแค่นั้นจริงๆนะฮะเพื่อจะไปดูวิวมุมสูงเนาะไป เครื่องดื่มมาแล้วเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บนดาดฟ้ากันแล้วนะฮะก็เฮ้ยขึ้นมานี่สูงกว่าที่คิดนะแล้วก็ได้วิวสวยด้วยรวมถึงถ่ายรูปได้สวยอีกต่างหากนะจ๊ะใช่น่าจะเป็นคาเฟ่เดียวเลยมั้งที่ได้วิวดาดฟ้าสูงขนาดนี้เนาะแต่ว่าราคาเครื่องดื่มก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบแพงกว่าข้างนอกแล้วกันนะแต่ไม่ได้แพงกว่าที่ไทยครับไม่ถึงกับสตาร์บัคอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าราคาที่กาแฟที่เวียดนามเนี่ยราคาดีมากใช่อันนี้อร่อยนะอันนี้ของก๊อฟมันเป็นชาพีชมะนาวแล้วก็ใส่ตะไคร้ผมสั่งกาแฟปั่นนะลดหวานครึ่งนึงยังหวานตัดขาเลยไหนชิมดิแต่กาแฟที่เวียดนามหวานนะเพื่อนๆยังไงถ้าใครไม่กินหวานอย่าลืมสั่งลดหวานเนาะคือผมเป็นคนกินหวานแล้วเพื่อนๆขอบอกว่าอย่าสั่งปกตินี่หวานแล้วนะหวานแล้วอร่อยด้วยอร่อยไหมอร่อยชอบวุ้นกินไม่ได้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เขาก็แบบคนเยอะนะเกรงใจเขาด้วยแล้วก็จะได้แบบว่าให้คนอื่นเขาขึ้นมาถ่ายรูปนะครับป่ะออกจากร้านกาแฟนะครับโอ้โหเวลาที่ตัวให้นี่ยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับเราก็เลยเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของนะครับแล้วก็ซื้อแมกเนตที่ติดตู้เย็นที่พวกเราสะสมกันด้วยนะรวมถึงเดินถ่ายรูปเล่นกันไปตลอดทางเลยนะครับจะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ช้อปปิ้งสนุกมากนะครับเพราะว่าราคาของเนี่ยมันถูกมากๆพกเงินไป 5,000 เนี่ยยังเหลือกับกรุงเทพเลยนะแล้วก็ได้ของเพียบเลยด้วยส่วนใหญ่แถวๆนั้นนะครับเขาก็จะเป็นพวกร้านคาเฟ่ร้านกาแฟกันจะเป็นส่วนใหญ่นะร้านขายของฝากร้านขายเสื้อผ้าก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคนเดินหรือว่าแวะร้านไหนก็ได้ซึ่งถ้าเราได้เข้าร้านกาแฟไปแล้วสักร้านหนึ่งเนี่ยพอเดินออกมาเนี่ยถ้าจะแวะร้านอื่นต่อมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาที่นี่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าได้ลองมาสักครั้งนะครับจะต้องชอบเมืองโบราณแห่งนี้แน่นอนมันชิคๆชิลๆแล้วก็สบายๆน่าเดินมากๆครับหลังจากออกจากเมืองโบราณฮอยอันนะครับเรากลับขึ้นรถกันเนี่ยนั่งรถอีกประมาณแค่15นาทีเนี่ยเราก็ถึงจุดหมายแพร่ในวันที่2ของเราในวันนี้กันแล้วนะครับทุกคนโปรแกรมที่2ของเราในวันนี้นะเพื่อนๆก็คือการนั่งเรือกระด้งนั่นเองมาถึงนี่มันต้องนั่งนะ สนุกนะบางทีทุกคนอาจจะแบบคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าน่าเบื่อหรืออะไรเงี้ยเราเคยลองมาแล้วตอนแรกเราคิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่พอเอาจริงปุ๊บเป็นโปรแกรมที่แบบสนุกแล้วก็แบบคืนเครงมากๆก็สนุกสนานมากครั้งที่แล้วนะเอาเป็นว่าสนุกเพื่อนๆมาลองมาดูนะนั่งแบบชิลๆไปดูวิวไปก็ได้ตอนนี้เราก็จะเดินตามไกด์เขาไปก่อนเนาะจุดจอดรถจะอยู่ข้างหน้าซอยแล้วก็จะเดินเข้าไประหว่างทางจอดรถเนี่ยก็จะมีของขายมากมายเลยงอบหมวกอะไรแบบนี้นะและแถวนี้ถูกด้วยนะใช่ใช่เลยหมวกเพียบเลยเมื่อกี้ยังไม่ซื้อที่นู่นที่นี่หมวกแบบมันเยอะเรือกระด้งนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ใช้เวลาไม่นานมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ลองมานั่งเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองมานั่งนะครับโดยเฉพาะในวันที่มันอากาศดีๆเย็นๆหนาวๆเนี่ยเหมือนวันนี้เลยเนี่ยคือมันสนุกมากๆเลยนะครับเรือกระด้งของชาวเวียดนามเนี่ยไม่ใช่เป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเรือของเล่นนะครับทุกคนเรือกระด้งเป็นภูมิปัญญาของชาวเวียดนามแบบจริงๆเลยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เวียดนามเนี่ยโดนอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยเข้าปกครองเนี่ยเขาสร้างกฎหมายกดขี่ชาวเวียดนามมานั่นก็คือห้ามให้ชาวเวียดนามเนี่ยออกเรือไปหาปลานะครับชาวเวียดนามเนี่ยก็เลยคิดค้นเรือกระด้งขึ้นมานะครับแล้วก็บอกกับชาวฝรั่งเศสว่าดำดุกไดเดือไม่ใช่นะบอกว่าเจ้านายจ๋านี่มันไม่ใช่เรือนะเจ้านายจ๋าเนี่ยมันคือกระด้งนะเจ้านายจ๋ามันไม่ผิดกฎหมายนะเจ้านายจ๋าจากนั้นเนี่ยชาวเวียดนามเขาก็เลยใช้เรือกระด้งหาปลาได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้จนชำนาญมาจนถึงทุกวันนี้แบบจริงจังเลยส่วนจุดเริ่มต้นของกิจกรรมเรือกระด้งนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เขาเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยมาจ้างชาวเวียดนามนะครับขอให้พานั่งเรือกระด้งหน่อยแล้วก็อวดโซเชียลลงไปในเว็บบอร์ดพันทิปเกาหลีนะครับมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เว็บนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอลงเว็บไปแล้วเนี่ยก็ดังจนนักท่องเที่ยวนะครับบอกต่อบินมาเวียดนามเพื่อจ้างให้แบบว่าชาวเวียดนามเนี่ยนะครับพานั่งเรือกระด้งชาวบ้านเห็นแบบนั้นนะครับก็ติ้งไอเดียเลยเลิกหาปลาเลยครับมาตั้งชุมชนนะครับเพื่อรับจ้างพายเรือกระด้งกันแบบทุกวันนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับผู้พายเรือกระด้งให้เราเนี่ยก็จะเป็นชาวเวียดนามที่เป็นผู้สูงอายุนะครับทุกคนรายได้ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับพายวันละ2รอบได้เงินประมาณคนละประมาณ300เท่านั้นเองเพื่อนๆที่ใช้บริการเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าใช้บริการแล้วถ้าเขาพายดีให้ทิปซะหน่อยสักคนละ 60,000 บาทไม่ใช่นะฮะคนละ 60,000 ดองหรือประมาณคนละ20 บาทไทยนะครับเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับพ่อแม่เขานะทางเดินเข้าก็เพลินๆนั้นเพื่อนเพราะว่ามันมีของให้ดูเยอะอุ้ยหมวกนั้นสวยออกมาซื้อเดือดโอ้ยระวังรถวิธีง่ายๆของการโดนบีบแต่ครับยืนเฉยๆให้เขาหลบเองใช่เขามีทักษะอยู่แล้วใจเสียฮะอันนี้แต่ปาก อันนี้น่ารักเสื้อผ้าก็เยอะนะเพื่อนๆเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหมวกเนาะเพียบอะเพียบเลยกายก็บอกว่าสามารถแบบขอบอกเขาเนาะว่าขอเปลี่ยนชุดก่อนอะไรก่อนได้ใช่เผื่อบางคนซื้อแบบนี่ไงชุดผู้ชายโทษนี่ไงผู้ชายชุดเอาใหญ่ผู้ชายฮะเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่ร้านน่าใส่นะจะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะแบบกายกรรมอะหมุนอะไรเงี้ยหลายคนเป็นห่วงรุ่นนี้ตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าเราไม่อยากนั่งเลยเพราะเราเบื่อเกลียดแบบไม่อยากเขาหมุนแล้วกลัวปวดหัวก็บอกเขาได้ก็คือภาษาเวียดนามให้พูดว่าคงไวคงไวก็คือไม่ต้องหมุนแต่ถ้าอยากให้หมุนก็บอกไวไวเขาบอกคงไวนะถ้าอยู่ไวไวโนติสนะประมาณนั้นแล้วอากาศดีมากเลยช่วงนี้โอ้โหมันสบายมากเลยอ่ะคือแบบไม่ต้องใช้ร่มไม่ต้องใช้หมวกเลยใช่เอาหมอนลงมาไม่ได้หยิบเลยเนี่ยอดใช้อีกแล้วจะพัดลมเนี่ยดูเด็ดลมเย็นมากเลยทุกคนลมดูนี่เพลงไทยเพลงไทยน้ำมันก็ดีแต่รักจริงน้ำมันเฮ้ยเดี๋ยวติดดิคสิทธิ์ฉันร้องเพลงฉันหลบดิคสิทธิ์อยู่แล้วลงจากทัวร์นะครับไกด์เขาก็พาเรามาที่ท่าเรือสำหรับการลงเรือนะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่นะครับใครปวดท้องเนี่ยก็เข้าห้องน้ำกันตรงนั้นซะก่อนที่จะขึ้นเรือนะครับหรือใครอยากจะซื้อเสื้อผ้าเอาใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยก็ซื้อกันตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนกันตรงนั้นได้เลยนะครับเขามีขายอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลงเรือกันนะครับมีไกด์เนี่ยคอยดูแลตลอดเลยเริ่มการพายเรือเนี่ยเขาจะพาเรานะครับพายไปในลำธารเล็กๆชิวๆสวยๆเราก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆนะครับจนไปออกแม่น้ำขนาดใหญ่เลยเพื่อพาเรานะครับไปดูโชว์ก็จะมีชาวเวียดนามนะครับมาหมุนเรือให้เราดูประมาณนั้นแล้วก็มีการท้าทายนักท่องเที่ยวด้วยว่าใครกล้านะมาขึ้นเรือฉันเลยเดี๋ยวฉันจะหมุนมีใครกล้าไหมซึ่งคลิปนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะใจกล้าลงไปเล่นด้วยนะครับก็ไปขึ้นเรือตรงกลางตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็หมุนอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็พาเรือเราไปอีกที่หนึ่งครับคราวนี้ก็ไปร้องคาราโอเกะกลางแม่น้ำนะครับใครกล้าก็ขึ้นไปร้องเขาขึ้นไปเต้นกับเขาด้วยโชคดีที่คราวนี้ผมจอดเรือไกลนะครับครูก๊อฟก็เลยไม่ปีนขึ้นไปนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยมาตอนที่อากาศมันร้อนๆนะครับบอกเลยว่าตอนที่อากาศเย็นๆแบบนี้ชิลกว่าเยอะเลยนะครับสนุกมากเลยทำให้การเล่นการนั่งเรือเนี่ยมันดีสุดๆไปเลยนะชิลมากส่วนใครที่กลัวร้อนหรือไปในวันที่ร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาจะมีงอบให้เราด้วยนะครับก็เอาไว้ใส่แก้ร้อนกันร้อนอะไรแบบนั้นนะก็อย่าลืมให้ทิปเขาด้วยนะครับเป็นการตอบแทนเขาหน่อยนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเอาข้างหน้านะครับมาใส่เนาะลงจากเรือกระด้งแล้วเนี่ยมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับต่างคนก็ต่างไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันกระซิบว่าของแถวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับน่าซื้อมากๆเลยใน EP ที่แล้วนะครับเราขึ้นเครื่องจากเมืองไทยนะครับมาถึงที่ดานังกันตอน 5 โมงเย็นนะครับของวันที่1 มีนาคมลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยทัวร์เขาก็พาเราไปเลี้ยงอาหารเย็นนะครับจากนั้นก็พาเราไปดูสะพานมังกรปลามังกรพ่นน้ำแล้วก็สะพานแห่งความรักก่อนที่จะพาเราเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อนกันนะครับถือเป็นการจบวันที่1ตื่นเช้ามาในกินอาหารเช้าแล้วก็ออกไปเที่ยวกันที่เมืองโบราณหอยอันจากนั้นเนี่ยก็ไปล่องเรือกระด้งแล้วก็ไปกินอาหารกลางวันอีก1 มื้อนะครับพอกินอาหารกลางวันกันเสร็จเนี่ยขับรถอีกแค่20 นาทีเนี่ยเราก็มาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยกันนั่นก็คือการมาเที่ยวที่บานาฮิลนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บานาฮิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะมาถึงกันที่นี่เป็นเวลาประมาณบ่าย 3 โมงนะครับมาเดี๋ยวเขายกให้อ่ะที่รักมาถือเนี่ยโอ้โหเป็นยอดหญิงแข็งแรงจริงนะ กระเป๋ามันหนักกันนะครับกระเป๋าใบใหญ่ๆกับบานาฮิลเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะกันเท่าไหร่นะทุกคนผมบอกไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าเราควรย่อหรือว่าเราควรรวมกระเป๋าหลายๆใบให้เหลือใบเดียวนะครับอะไรแบบนี้มันจะเหมาะสมกับการขึ้นบานาฮิลมากกว่านะครับมาทำความรู้จักบานาฮิลกันก่อนให้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเอาแบบว่าเพื่อนๆดูคลิปจบเนี่ยได้รู้ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับบานาฮิลเลยทีเดียวชื่อของบานาฮิลนะครับมาจากคำว่าบานาน่าที่แปลว่ากล้วยบวกกับฮิลที่แปลว่าเนินเขานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับภูเขาบานาฮิลเนี่ยเขาเต็มไปด้วยต้นกล้วยครับเพื่อนๆทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าบานาฮิลแบบทุกวันนี้นั่นเองจากคำบอกเล่าของไกด์นะครับบานาฮิลเนี่ยถูกค้นพบแล้วก็ถูกบุกเบิกโดยชาวฝรั่งเศสขึ้นไปสร้างสถานีแล้วก็บ้านพักบนนั้นแต่ทุกวันนี้นะครับบนยอดเขาบานาฮิลเนี่ยเขาไม่ได้หลงเหลือสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนสมัยเก่าอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะครับทุกคนปัจจุบันทุกอย่างบนบานาฮิลคือแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับมีโรงแรมมีสวนสนุกมีร้านอาหารมีวัดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่1ใน3บริษัทที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามที่ชื่อว่าซันเวิลด์นะครับเพิ่มเติมให้ฟังละกันอีก2บริษัทก็คือบริษัทวินฟาสต์ที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็ค้าปลีกและอีกบริษัทก็คือซันกรุ๊ปที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับซันเวิลด์เนี่ยได้รับสัมปทานจากการทำแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆแทบจะทั้งหมดของเวียดนามเลยเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างกระเช้าไฟฟ้ามากๆการท่องเที่ยวของเวียดนามทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แลนด์มาร์คของเวียดนามเนี่ยซันเวิลด์เขาเหมาหมดทั้งสิ้นเลยเช่นภาคเหนือก็อย่างยอดเขาซาปาที่โด่งดังนะครับทั้งหมดที่อยู่บนนั้นเนี่ยซันเวิลด์เป็นผู้สร้างทั้งสิ้นนะครับและอย่างภาคใต้ก็อย่างเช่นเกาะฟูกวกนะครับที่มีกระเช้าอีกเหมือนกันเกาะนี้ก็เป็นคู่แข่งภูเก็ตบ้านเรานะตอนนี้นะครับนั่นก็ของซันเวิลด์เช่นเดียวกันส่วนภาคกลางเกาะบานาฮิลเนี่ยแหละฮะเพื่อนๆพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนด้วยความที่ระบบปกครองของเวียดนามคือระบบคอมมิวนิสต์นะครับมีพรรคเดียวในการควบคุมคนทั้งประเทศที่ดินทุกตารางนิ้วเนี่ยถือเป็นของรัฐบาลนะครับอยากจะสร้างแลนด์มาร์คตรงไหนหรืออยากจะสร้างกระเช้าที่ไหนก็ไม่มีใครค้านได้ถ้ารัฐบาลเขาสั่งให้สร้างผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อดีหรือว่ามันเป็นข้อเสียนะครับแต่นี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะจ๊ะมาถึงวิธีขึ้นกระเช้าเพื่อไปบานาฮิลกันบ้างนะครับกระเช้าของบานาฮิลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด4สายนะเพื่อนๆแต่เปิดใช้จริงๆเนี่ยแค่3สายเท่านั้นเองนะครับแต่ละสายเนี่ยก็จะมีจุดจอดรถสำหรับการลงสำหรับการขึ้นก็เรียกว่าอยู่คนละอาคารอะไรแบบนั้นแล้วกันนะฮะมาดูเส้นทางแต่ละสายกันนะครับกระเช้าสายที่1นะครับคือกระเช้าสำหรับนักท่องเที่ยว one day trip นะครับเรียกได้ง่ายว่ากระเช้าเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ค้างบนบานาฮิลเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นกระเช้านี้กันเกือบทั้งหมดเลยซึ่งกระเช้าตัวนี้คนที่จะค้างคืนข้างบนเนี่ยก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่ทัวร์แล้วแต่แพลนของแต่ละบริษัทอะไรแบบนั้นนะครับว่าเขาจะพาเราขึ้นกระเช้าสายไหนสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือกระเช้าสายนี้มันมีข้อเสียอยู่นะครับคือ1เลยนะครับมันต้องเดินเยอะหน่อยเพื่อนๆเราจะต้องแบกกระเป๋าเนี่ยเดินไปไกลเลยกว่าจะขึ้นตัวเคบินกระเช้ากันได้และสายนี้นะครับคนเยอะมากทุกคนแต่ข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็คือกระเช้าสายนี้เขาจะไปส่งเราแค่ครึ่งทางไปส่งเราตรงสะพานมือพอดีเลยนะครับให้เราได้เดินเที่ยวกันก่อนนะครับให้เราเดินไปยังสวนดอกไม้หรือว่าไปเดินเที่ยวที่พระใหญ่ได้รวมถึงเราแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนกลางทางก็ได้นะครับแล้วถ้าใครจะขึ้นไปยังสวนสนุกหรือว่าโรงแรมด้านบนสุดเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นไปกระเช้าอีกต่อหนึ่งนะครับถึงจะถึงกระเช้าสำหรับการขึ้นข้างบนสุดได้นะครับกระเช้าสายที่2นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เปิดใช้แล้วนะทุกคนซึ่งสายนี้นะครับถ้าเปิดเนี่ยก็ต้องขึ้น2ต่อเหมือนสายที่1เหมือนกันนะครับก็คือเขาจะไปจอดตรงพระใหญ่นะครับแล้วก็ให้เราเดินเที่ยวตรงนั้นซึ่งถ้าจะขึ้นไปยอดบนสุดเนี่ยก็ต้องต่อกระเช้าอีก1ต่อกันนะกระเช้าที่4นะครับผมไม่เคยขึ้นนะก็เลยไม่มีภาพให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่รู้แต่ว่าเขาจะขึ้นยาวๆเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดใน4กระเช้าที่ว่ามานะครับเขาจะขึ้นไปยังด้านบนสุดนะครับไม่มีจอดแวะนะทุกคนจะไปจอดสิ้นสุดตรงแถวๆด้านหลังที่เป็นวัดนะครับส่วนการขึ้นบานาฮิลของเราในทัวร์ F Star Travel ในวันนี้นะครับเราจะขึ้นในกระเช้าสายที่3กันซึ่งผมเนี่ยชอบกระเช้าสายนี้มากๆทุกคนเพราะว่าเป็นกระเช้าที่เฉพาะคนจองโรงแรมเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นได้นะครับกระเช้าสายนี้คนก็เลยจะไม่เยอะนะกระเช้าสายที่3นี้นะครับเขาจะขึ้นตรงจากด้านล่างเนี่ยตรงยาวขึ้นไปด้านบนโดยที่ไม่มีการแวะพักเลยนะครับแล้วก็จะไปจอดตรงข้างๆโรงแรมเมอร์เคียวพอดีเราก็ไม่ต้องถือกระเป๋าหรือว่ารากกระเป๋าเยอะนะครับรถบัสของทัวร์เนี่ยเขามาส่งเราที่หน้าอาคารทางขึ้นพอดีเลยนะครับคล้ายๆตึกของโรงแรมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานยกกระเป๋าเนี่ยมาช่วยเราด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น2นะครับก็จะเป็นเหมือนล็อบบี้โรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมาด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถมาซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะจองโรงแรมตรงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับโรงแรมเนี่ยจะต้องจองมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าเรามากับทัวร์นะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันก็รวมไปในทัวร์หมดแล้วเนาะแต่ผมก็อยากจะมาแจ้งรายละเอียดให้ดูนะเพื่อนๆมาเองว่าเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ถ้าเรามาด้วยตัวเองนะครับคือถ้าเรามาด้วยตัวเองเนี่ยค่าห้องที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมหาได้จะอยู่ที่ 3,700 กว่าบาทนะครับทุกคนไม่รวมภาษีพอรวมภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมแล้วอีกประมาณ460บาทอะไรแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเฉพาะแค่ค่าห้องนะครับ 4,100 บาทประมาณนะแถมจะต้องซื้อตั๋วการขึ้นกระเช้าอีกนะครับ 1,200 บาทซึ่งถ้าเราจองโรงแรมเนี่ยเราจะได้ส่วนลดของการซื้อตั๋วขึ้นกระเช้านะครับอาจจะเหลือประมาณ600บาทนะครับประมาณนั้นรวมแล้วเนี่ยก็เกือบ 5,000 บาทนะครับไม่รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ของมื้อเย็นแล้วก็ค่าอาหารบุฟเฟ่กลางวันอีกนะนี่ก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะไปไหนแล้วอ่ะกระเป๋าแล้วอ่ะนู่นตรงนี้เขาเป็นล็อบบี้โรงแรมเลยนะอ๋อนี่คือส่วนล็อบบี้ของโรงแรมเมอร์เคียวเลยใช่เฮ้ยแบบนี้ดีกว่านะดีกว่าใช่ครั้งที่แล้วที่เราขึ้นอ่ะคือเราไปขึ้นเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวที่ขึ้นแบบไม่ได้ค้างอ่ะใช่แล้วคนเยอะมากThank you ยินดีครับห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเขาชี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำกันก่อนทุกคนเราจะเปลี่ยนจะได้เรียบร้อยให้เรียบร้อยเปลี่ยนชุดเลวพร้อมขึ้นข้างบนแล้วจ้ะตอนนี้ไกด์เขาก็แจกตั๋วให้เรานะคนละใบสำหรับการขึ้นนะครับต้องเก็บไว้ได้ดีใช่ แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับกระเช้าเนี่ยที่บานาฮิลนะครับอย่างที่อธิบายไปนะมีการขึ้นลงสามารถขึ้นลงมาจากตัวโรงแรมมาที่สะพานมือได้แต่ถ้านั่งผิดมันจะเป็นลงมาถึงด้านล่างซึ่งถ้าลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยอาจจะต้องซื้อตั๋วขึ้นไปใหม่ในราคา1,000 กว่าบาทคนละประมาณ1,500ใช่เนาะเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นผิดสายเด็ดขาดแต่ข้อดีของการขึ้นตรงนี้คือใกล้มากเลยนะรถจอดปุ๊บขึ้นลิฟต์มา1 ชั้นเจอที่ขึ้นเลยจากครั้งเก่าถ้าเราขึ้นสายเก่าอ่ะทุกคนมันจะสายที่จะต้องผ่านสะพานมือก่อนแล้วค่อยขึ้นไปที่เมืองเคียวโอ้เดินอันนั้นเดินไกลอยู่เยอะนะเดินแล้วก็แบบขึ้นบันไดเลื่อนแบกกระเป๋านู่นนี่นั่นนะหลายสเต็ปมากอ่ะอันนั้นนะอันนี้แบบว่าสบายชิลๆดีอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงด้านบนแล้วของบานาฮิลเนาะจุดนี้นี่เป็นจุดที่อยู่บนสุดเลยทุกคนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปทางนี้แล้วน่าจะเจอโรงแรมเลยเดี๋ยวไปรอกันที่ล็อบบี้ฮะได้ไหมได้ไม่ได้มาเอาอเล็กค่ะโอ้ยเนี่ยฮะวิบากกรรมของคนที่เอากระเป๋าใบใหญ่มานี่ยังดีนะครั้งที่แล้วนี่ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเรานี่หลายสเต็ปกว่านี้อีกนะเนี่ยใหญ่กว่านี้ป่ะเล็กกว่านี้มากแต่ว่ามีหลายใบป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปโผล่ขึ้นอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิอันนี้เป็นน่าจะเป็นคณะเรานะแสดงว่ากระเช้าแต่ละสายอ่ะมันไปโผล่ขึ้นคนละที่ด้วยนะงงแล้วนะเนี่ยอันนี้ร้านซิวาเนียตรงนี้เป็นร้านซิวาเนียไปดูกันว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงเห็นน้ำพุแล้วเนี่ยมาโผล่ตรงน้ำพุเลยน่าจะไปโผล่ตรงลูกโลกเลยอ้าวมาโผล่นี่เลยเหรอใช่การมาแล้วก็ใช่ว่าจะไม่งงมาถึงด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีน้องพนักงานเนี่ยเขามาช่วยยกกระเป๋าให้เราด้วยนะครับก็ดีนะไม่ต้องลากเองแล้วก็มาทางเนี้ยมันก็สะดวกสบายอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมเดินออกมานะครับเราก็จะเจอกับจุดที่เป็นน้ำพุลูกโลกที่มีป้ายซันเวิลด์นะครับที่คนส่วนใหญ่เขาจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรวมพลรวมถึงทัวร์ของเราด้วยจุดตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ข้างๆโรงแรมเมอร์เคียวที่เราจะพักกันในวันนี้เลยนะครับไม่ไกลนะครับจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เดินไปเช็คอินที่ล็อบบี้ข้างล่างโรงแรมกันนะครับรอคีย์การ์ดของห้องที่จะใช้นอนในคืนนี้กันใครเนี่ยอยากจะไปเดินสำรวจเส้นทางการลงไปที่สะพานมือกันบ้างหรือว่าจะเดินไปพระใหญ่บ้างตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเลือกเดินไปกับไกด์ไหมหรือว่าจะกลับห้องอะไรแบบนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ถึงที่ล็อบบี้แล้วทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆมาแล้วไม่อยากเดินไม่อยากไปไหนอยากขึ้นห้องก็ตอนนี้สามารถทำได้เลยใช่ไกด์ก็จะแจกกุญแจห้องพักเลยแต่ถ้าใครจะออกไปดูด้านนอกตอนนี้ไกด์กำลังจะพาไปเซอร์เวย์ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเผื่อเราจะไปเที่ยวกันเองเนาะใช่ซึ่งในคณะเนี่ยน่าจะ 100% ก็คือจะออกไปดูสถานที่กันก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปกับเขาก่อนเนาะซึ่งตอนนี้มันเกือบ4 โมงแล้วถึงแม้ว่าไอตัวกระเช้าครับทุกคนมันจะปิดตอน5 โมงครึ่งแต่ว่าทุกคนจะต้องไปสแตนบายตรงกระเช้าสุดท้ายแล้วเนี่ย4 โมง 50 เดี๋ยวต้องอยู่แถวกระเช้าแล้วคือให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังต้องขึ้นกระเช้าไม่งั้นถ้าเขาปิดเลยนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆต้องเดินนะก็ขึ้นมาซึ่งไกลมากใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแล้วหนาวด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ถ้าไม่ใช่คนถ่ายรูปแบบเราอาจจะถ่ายรูปเที่ยวก็ยังพอมีเวลาที่จะเที่ยวตัวสะพานมือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งโอเคไม่เป็นไรเพื่อนๆเรายังมีเวลาพรุ่งนี้อีกจนถึงบ่าย 1 โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเซอร์เวย์เพื่อนๆก็ไปเซอร์เวย์ตามเขาไปดูว่าเส้นทางเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการลงกระเช้าการขึ้นลงกระเช้าเพื่อไปดูสะพานมือนั้นนะครับเพื่อนๆจะไม่เสียเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาเลยแต่เราจะขึ้นลงได้เฉพาะครึ่งสายของกระเช้าสายที่1เท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือห้ามลงไปด้านล่างสุดเด็ดขาดนั่นเองเพื่อนๆคือถ้าลงไปแล้วต้องซื้อตั๋วขึ้นมาใหม่นะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าไปกับทัวร์ F Star Travel เนี่ยจะมีไกด์คอยเดินสอนเรานะครับ ว่าจุดขึ้นลงเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ขึ้นลงอย่างไรนะครับไม่มีหลงแน่นอนนะครับงานนี้รวมตัวกันตรงลูกโลกนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินไปยังจุดขึ้นลงสำหรับการขึ้นลงสะพานมือกันไกด์เขาก็แนะนำสถานที่สำคัญรอบๆตรงจุดรวมพลตรงนั้นนะครับแถวนั้นเนี่ยก็จะมี Starbucks ด้วยนะมีโบสถ์สวยๆที่ตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากน่ามาถ่ายรูปที่สุดเลยแล้วก็มีจุดขายของฝากนะครับรวมถึงสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คก็จะอยู่รอบๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากแผนที่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน It's sunny as I fall out from the sky and I'm wondering what I do just a moment ago been on the perfectly go kept following birthday view So that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now I won't, and isn't it funny to have a walk in sunlight? Then I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time. I'm thinking of what do I do? All trees go blossom.ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่จุดที่เราสามารถขึ้นกระเช้าแล้วก็ลงกระเช้าไปยังสะพานมือได้นะซึ่งจุดนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆไปตอนแรกเลยคือลงขึ้นได้อย่างไม่จำกัดเนาะเพียงแต่ต้องลงให้ถูกสายเท่านั้นเองนะครับคือแบบว่าเพื่อนๆจะลง1ชุดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นชุดที่2ลงอีกรอบอะไรแล้วแต่มันไม่เอาชุดลงไปเปลี่ยนข้างล่างง่ายกว่าไหมล่ะก็พูดไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรอ่ะก็คือลงไปทั้งวันนะเป็นกระเช้าใหญ่8-10 คนนะจ๊ะป่ะเดี๋ยวลงไปดูว่าตรงสะพานมือเขาอากาศเป็นยังไงเนาะซึ่งถ้าอากาศปิดเพื่อนๆมาทริปเดียวกับเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเรามีเวลาอีกพรุ่งนี้เช้าถ้าอากาศเปิดก็ลงมาตอนเช้าอย่าเพิ่งเศร้าอย่าเพิ่งเฟลเรายังมีโอกาสต้มต้องบอกว่าตรงสะพานมืออากาศแปรปรวนมากๆเดี๋ยวฝนตกสักพักหนึ่งเพื่อนๆอย่าเพิ่งนอยรอแป๊บนึงก่อนรอดูก่อนเดี๋ยวมันก็จะเปิดใช่ถ้าเป็นฟ้าเปิดปุ๊บเพื่อนๆรีบวิ่งออกไปถ่ายประมาณนี้แหมพูดเหมือนชำนาญจุดนี้นะครับลงมาถึงตรงสะพานมือแล้วนะฮะทางด้านซ้ายเรานะเป็นสะพานมือโอ้โหขาวโพลนเลยขาวโพลนอีกแล้วโอ้เหลือเกินจริงๆเหลือเกินจริงๆบันไดฮิลไม่เคยใจดีกับเราเลยไม่เห็นวิวข้างล่างนะฮะตอนนี้เพราะว่าเป็นหมอกไม่แน่อาจจะเห็นก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูก่อนแม่วันนี้นะครับบ้านในฮิวเนี่ยไม่ใจดีกับเราเลยนะครับสงสัยปีนี้ใช้แต้มบุญไปหมดแล้วนะสะพานมือเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกอากาศแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยปิดหมดเลยเพื่อนๆคิดบวกเข้าไว้ฟินไปอีกแบบนะเห็นแบบนี้มันก็ยังถ่ายรูปได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะเรายังมีโอกาสจะลงมาซ่อมกันอีกในวันพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าทริปเนี้ยเป็นทริปพิเศษนะผมบอกไปแล้วว่าทริปเนี้ยมันดีจริงๆ F Star Travel เนี่ยเขาไม่ได้แบบพาเรากลับแบบ 8-9 โมงเหมือนทัวร์อื่นๆเขานะเขาจะให้เราลงกลับกันตอนบ่ายๆนู่นเลยสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเท่ากับว่าเรายังมีเวลาเหลือลงมาถ่ายรูปกันได้อีกเกือบครึ่งวันเลยทีเดียวอ๋อมันต้องแบบนี้สิเวลามากับทัวร์แบบชิลๆแบบเนี้ยชอบจริงๆเลยครับหลังจากผิดหวังกันนิดหน่อยเพราะอากาศปิดนะครับเราก็เลยเดินไปสำรวจส่วนอื่นๆที่อยู่เลยจากสะพานมือกันไปนะครับตอนแรกนะครับคิดว่าเดินไกลกันแน่ๆจริงๆมันไม่ไกลกันเลยนะแต่ละที่นะครับใกล้กันหมดเลยเดินไปนิดเดียวก็เจอแล้วนะครับตรงนี้เลยเป็นสวนดอกไม้นะครับพ่อๆแม่ๆเนี่ยชอบตรงนี้กันมากถ่ายรูปกันชำวาวกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้พอเดินเลยจากสวนดอกไม้ไปหน่อยคราวนี้เราก็จะเจอกับองค์พระใหญ่นะครับสวยงามมากเลยมีซุนหงอคงกับปะถังด้วยนะฮะเจ้าแม่กวนอิมก็มีนะเรียกว่าจุดถ่ายรูปเนี่ยเพียบเลยบอกเลยนะครับว่าใครมาทริปนี้เนี่ยยิ้มกันทุกคนนะครับมันสวรรค์ชัดๆเลยนะเนี่ย เดี๋ยววันนี้นั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นข้างบนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กระเช้าใกล้จะปิดแล้วนะจ๊ะก็ถ้าพรุ่งนี้ฟ้าเปิดนะเดี๋ยวอาจจะมาใหม่ก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนเช้ามันอาจจะสภาพอากาศมันน่าจะดีวันนี้อะไรแบบนี้เนาะใช่ใครที่นอนด้านบนอยู่แล้วเพื่อนๆเราจะสามารถลงมาได้รอบเช้าก่อนที่นักท่องเที่ยวท่านอื่นเนาะเขาจะขึ้นมามันจะมีจังหวะช่วงหนึ่งตอนเช้าๆนะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงมาดูกันใหม่ว่าฟ้าจะเปิดไหมนะจ๊ะตอนนี้มันขาวโพลนอย่างที่เห็นนี่เลยนะไปกลับขึ้นข้างบนกันก่อนเดินสำรวจถ่ายรูปกันจนหนำใจนะครับเราก็กลับขึ้นไปด้านบนบันไดฮิลอีกครั้งนะครับด้วยเวลาตอนที่เราขึ้นไปนะครับเวลาเนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยก่อนที่จะถึงเวลาอาหารเย็นที่ทัวร์เขานัดไว้ตอน 5 โมงครึ่งนะครับเราก็เลยไปเดินเล่นกันที่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์คนะครับซึ่งสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คนะครับเขาจะปิดประมาณ 5 โมงถึง 5 โมงครึ่งนะครับด้านในแฟนตาซีพาร์คเนี่ยนั้นประกอบไปด้วยเครื่องเล่นทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กเต็มไปหมดเลยมีประมาณ 3 ชั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะไม่เสียเงินเล่นนะครับก็คือฟรีเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นเพียงแต่เกมที่เล่นแล้วได้ของรางวัลจำพวกตุ๊กตาอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะเป็นเกมที่ต้องเสียเงินเล่นนะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่เราจะต้องเสียค่าตั๋วสำหรับการเข้าชมด้วยนอกนั้นก็เล่นกันตาสบายเลยฟรีหมดเลยเล่นกี่รอบก็ได้บอกเลยนะแฟนตาซีพาร์คเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่ใจเด็กแบบผมเนี่ยโอ้โหเล่นกันจนลืมเวลากันไปเลยทุกคนนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบ one day trip ลงไปหมดแล้วเพื่อนๆก็จะเหลือแต่คนที่นอนบนนี้แม่ก็จะโล่งๆคือถ่ายรูปได้เต็มที่เลยเนี่ยเมื่อกี้จากที่คนเยอะๆทุกคนตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นของเราหมดแล้วใช่แต่ว่ามาทำไมเราต้องเจอแต่หมอกเรื่องก็ไม่รู้สงสัยเอาไอ้ตัวล่าหมอกมาก๊อปทะเลหมอกมาโหไม่น่ามาวันนี้เลยล่าหมอกก็ทำงานผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยผิดที่ผิดเวลาตลอดแต่ดีไม่มีฝนนะเอาจริงต่อให้มีหมอกอย่างนี้มันคือสวยไปอีกแบบมันแค่ไม่มีฝนนะทุกคนใช่เดี๋ยวพอตอนคือเขาเปิดไฟเต็มก็สวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขารวมกันหรือยังแล้วเราช้าหรือเปล่านะไม่อยากที่จะเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวพามาดูตอนเขาเปิดไฟครับสวยมากมากๆไปครับเดี๋ยวไปดูห้องกันอ๋อเขาย้ายตึกกินข้าวแล้วเหรอครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ตึกใช้ตึกมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดีตรงนี้นะทุกคนทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเป็นทางที่ไปทางอะไรนะร้านเบียร์ใช่แล้วอุ้ยมุมนี้สวยอ่ะเพื่อนๆดูตึกเขาดิตึกเขาโคตรสวยเลยนะนี่แล้วก็ร้านนี้เป็นร้านอาหารน่าจะเป็นร้านอาหารที่เปิดดึกๆอยู่แค่ไม่กี่ร้านนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเพลงเขาว่าร้านนี้อร่อยเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อบุฟเฟ่ข้างบนเนี้ยมาเนาะก็มากินร้านนี้ได้นะอยากชิมอุ้ยไงร้านเบียร์ด้านนู้นเลยเดี๋ยวก่อนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาโดนนะสัก2 คน 1 แก้วเราจะได้นอนหลับสบายเร็วๆโอ้มีร้านไวน์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ร้านนี้เป็นร้านแบบร้านวงร้านไวน์ร้านไก่ทอดปิดแล้วไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าพรุ่งนี้โอ้สวยตะโกนมากบอกเลยนะสวยไม่ไหวที่นี่ดูดิสวยทุกมุมเลยร้านเบียร์นี่ก็คือก็น่าจะสวยอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเอาเสื้อหนาวกันก่อนเพราะผมดูดิทุกคนไม่ไหวแล้วหนาวมากคนอื่นเขาใส่เสื้อหนาวกันมีผมอยู่คนเดียวอ่ะเราไม่เคยมากินข้าวที่ตึกนี้ยังไม่เคยตึกใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูว่าร้านอาหารเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะเหมือนตอนที่เรามาครั้งนั้นน่ะมันเป็นเหมือนหลังโควิดใหม่ๆเขายังเปิดไม่เต็ม 100% เขาเปิดแค่บางตึกจำได้ป่ะตอนที่เรามาแต่เนี้ยน่าจะเปิด 100% เต็มรูปแบบแล้วอ่ะพาเพื่อนๆไปดูไลน์อาหารเย็นเป็นบุฟเฟ่กันนะซึ่งในทริปเนี้ยทางโปรแกรมทัวร์หรือทาง F Star เนี่ยเขาจัดให้เราเป็นบุฟเฟ่อาหารเย็นด้วยนะจ๊ะบุฟเฟ่อาหารเย็นบุฟเฟ่อาหารเช้าบุฟเฟ่อาหารกลางวันและเหมือนกันหมดเลยไหมในดูไกด์ทำหน้าใกล้เคียงกันครับผมก็คือช่วงเย็นจะเป็นฟีดแบ็กในช่วงเช้าก็จะเป็นสแตนดาร์ดของโรงแรมครับส่วนมื้อเที่ยงจะเป็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าครับอ๋อตกใจหัวเราะนึกว่าแบบเดียวกันหมดเฮ้ยจะบอกว่าเราก็ไม่เคยเจอที่แบบว่าให้บุฟเฟ่เรา3 มื้อบนบันไดฮิลนะถือว่าที่แรกเพราะว่าบุฟเฟ่ราคาบนบันไดฮิลไม่ถูกนะเพื่อนๆไปดูรายอาหารกัน และติดลิสแบนนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นในส่วนลิสแบนนะครับไปดูลายอาหารกันเพื่อนๆโซนแรกเลยคือเบเกอรี่นะขนมปังต่างๆนานาอุ้ยพิซซ่าดูเธอดูพิซซ่าดิเอ้ยน่ากินน่ากินนะมัฟฟินก็น่ากินนะขนมไว้ก่อนเลยนะพิซซ่ามาก่อนแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยนะมาเวียดนามก็ต้องเจอเฝอที่นี่ก็น่าจะเป็นเฝอเนื้อกับหมูเป็นเฝอที่แบบว่าแน่นนะเครื่องแน่นมีหมูกับเนื้อนะไม่มีไก่นะมีปอบเปี๊ยะไว้กินกับเฝอครับมีสลัดมีขนมจีนแล้วก็ไปกินรวมกันนี่ไงแหนมเนื้อเจอแล้วเพราะว่าเป็นพวกชีสพวกไรแล้วก็เป็นพวกแฮมที่สามารถกินสดได้ใช่แล้วตรงนั้นก็ใช่ตรงนั้นก็จะเป็นเนี่ยสลัดต่างๆผักน้ำสลัดเนาะมีกุ้งกับหอยมาตรงนี้เป็นโซนซีฟู้ดโอ้สลัดจ๋าแบบจ๋าเลยตรงนี้ถ้าใครชอบสลัดนะเขาชอบอะไรนะพันอ้อยเป็นหมูพันอ้อยอร่อยดีนะไก่อะไรสักอย่างไม่รู้บาร์บีคิวซอสอะไรแบบนี้นะอันนี้อะไรอันนี้เหมือนแกงเขียวหวานเลยกรีนเคอรี่ชื่อก็เหมือนแต่ว่าอย่าต้องลองดูนะเธอเหมือนผัดกะเพราเลยใช่เลยเนี่ยเขาเหมือนเขาพยายามจะทำนะเดี๋ยวเรามาชิมให้ว่าใช่หรือเปล่านะอันนี้ก็น่าจะเป็นผัดผักนะยังไม่หมดนะเพื่อนๆยังอย่าเพิ่งหยุดเยอะมากอย่าเพิ่งหยุดซุปหรือเขาต้มต้มยำกุ้งเข้าใจแล้วก็คือแบบพยายามแบบทำเป็นอาหารไทยเพราะว่าคนไทยอยู่บนนี้เยอะจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวพอช่วงเนี้ยที่แบบเขาปิดให้คนให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วหมายถึงว่ามีเฉพาะคนที่พักบนนี้ใช่ป่ะเสียงคนไทยจะแบบว่า 80% ใช่ส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนะจ๊ะอันนี้ซุปฟักทองผัดเหมือนผัดเปรี้ยวหวานอีกแล้วคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานใช่นี่ไงสวิสแอนด์ซาวส์ผัดเปรี้ยวหวานไอ้นี่หมูผัดผัดพริกไทยดำฮะเนื้อผัดพริกไทยดำน่ากินนะเนี่ยปลาซาบะนึ่งข้าวเปล่าอันนี้เป็นข้าวสวยฮะเรียกข้าวเปล่าโคตรเฉยยากิโซบะข้าวไม่สวยจะได้หรือเปล่าอันนี้ข้าวผัดกับไข่ไฟไลท์ก็คือข้าวผัดกับไข่ประมาณแต่ว่าข้าวผัดเขาไม่เหมือนของเรานะเพื่อนมันจะจืดๆมากนี่อันนี้น่ากินนะขนมหวานนี่ซึ่งเขาใส่มะพร้าวมาให้เราแล้วน่ากินมากนี่อันนี้ต้องโดนอันนี้ชอบสาวรสปอบมาให้แล้วด้วยฝรั่งแก้วมังกรส้มขอบคุณค่ะเธอมีพริกเกลือให้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราซะทีเดียวพริกเกลือเขาก็เราจำได้อยู่แล้วพริกเกลือเขาจะไม่ใช่พริกเกลือแบบบ้านเราโซนน้ำต่างๆนานาเนาะหมดแล้วฮะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นกาแฟเดี๋ยวไปดูว่าน่าจะเป็นกาแฟเดี๋ยวไปดูว่ามีพวกเครื่องดื่มที่เขาเรียกน้ำอัดลมหรือเปล่ามีน้ำแข็งให้ด้วยชินเจ้าโอเคครับไม่มีอาบัดลมเนาะเดี๋ยวจะให้คุณกอล์ฟเขาไปตักสิ่งที่เขาอยากกินแล้วนะครับผมก็จะไปถ่ายลุยกันบรรยากาศต่อนะอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติวันนี้นะครับดูจะเอาใจคนไทยน่าดูเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแม่จัดมาทั้งต้มยำแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดกะเพรารสชาติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่ไทยซะทีเดียวนะครับทุกคนแต่ก็อร่อยดีเอานะหยวนนะเรียกว่าอิ่มแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนแน่นอนนะสำหรับมื้อนี้นะครับพอทานกันเสร็จเนี่ยพวกเราก็ขนกระเป๋าขึ้นห้องของพวกเรากันในวันนี้นะฮะไปดูกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่า F Star Travel เนี่ยเขาจัดห้องให้พวกเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกินอิ่มกันแล้วก็มาถึงห้องนอนในคืนนี้กันแล้วเพื่อนๆในคืนนี้เราได้นอนที่ตึกหมายเลข5ที่นี่เขาจะมีด้วยกัน8ตึกนะแต่ความดีของตึกนี้ก็คือเรากินข้าวกับตึกห้องนอนเรามันอยู่ตึกเดียวกันไม่ต้องเดินไปเดินมาไม่ต้องย้ายไปย้ายมานะสบายด้วยแล้วอยู่ใกล้ๆกับโซนลานเบียร์ถูกต้องเดี๋ยวเราก็จะพาออกไปดูแต่ตอนนี้ดูห้องกันก่อนว่าใครที่อยากมาพักบันนาฮิลอยากขึ้นมานอนที่เมอร์เคียวห้องเป็นยังไงนะในรอบนี้ห้องเราเดินเข้ามาปุ๊บเจอตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เย็นเนาะน้ำอะไรปกติชุดแก้วชากาแฟส่วนห้องน้ำก่อนเลยเนาะพอเดินมาปุ๊บเจอเลยเขาแยกเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆห้องอาบน้ำห้องหนึ่งห้องส้วมห้องหนึ่งอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบรอกันไม่ต้องแย่งกันดีชอบมากดีทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมากใช่พี่คิดชอบมาแย่งเข้ามากที่แต่งหน้าอยู่ข้างนอกดีชอบมากใช่ก๊อฟก็แต่งหน้าไปพี่คิดก็เข้าห้องน้ำไปไม่ต้องแย่งกันนะได้แบบผมมีอยู่ข้างล่างไหนกำลังจะมองหาเลยอุ้ยได้อันใหญ่ด้วยดีเพราะว่าบางทีไปโรงแรมเพื่อนเวลาผมมันยาวแล้วไปเจอไดอันเล็กโอ้โหไดกันจนหลับยังไม่แห้งเลยพอเข้ามาในห้องก็จะเป็นเตียงคู่แบบนี้ต้องบอกก่อนว่าท ที่บันไดฮิลเขาจะไม่มีแอร์เลยนะทุกคนบอกก่อนต่อให้เป็นหน้าร้อนบนนี้มันก็ไม่ร้อนทุกคนไม่เปิดหน้าต่างไม่ไหวรับรองหนาวพี่คิดเคยท้าทายมาแล้วในหน้าร้อนวิ่งมาปิดหน้าต่างแทบไม่ทันโอ้โหหาผ้าห่มก็เลยสำรองแทบไม่ทันอันนี้จริงนะเพื่อนเรามาตอนประมาณสักเมษาพฤษภาเนาะตอนนั้นที่เรามาซึ่งข้างล่างอ่ะร้อนเลยแต่พอขึ้นมาวันนี้คือหนาวเลยกลางคืนเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยนะและตอนนี้คือมันหนาวมากหนาวเกินเบอร์หนาวกว่าที่เราเซิร์ช Google แล้วถามว่าบานาฮิลกี่องศาอะไรอย่างนี้หนาวกว่านั้นทุกคนมันหนาวกว่านั้นผมบอกเลยว่าหนาวมากผมว่ามันนั่งต้อง14ต้องต่ำ15มันต้อง10ต้นๆอ่ะในห้องเราก็จะมีนี่พัดลมวินเทจไม่ใช่พัดลมจริงพัดลมกับฮีตเตอร์ที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเราก็ที่วางกระเป๋าผมถือว่ามันกว้างนะสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้เปิดกระเป๋าใบใหญ่ได้สบายเลยนะน้องมีทีวีมาให้ซึ่งไม่เคยเปิดดูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะดูก็ดูได้แหละเนาะทีวี LG เลยโต๊ะทำงานนะฮะชอบอันนี้แต่งหน้าบางทีแบบไม่ต้องไปแต่งหน้าตรงหน้ากระจกมานั่งแต่งใช่อันนี้ดีแล้วก็ที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นห้องที่เป็นหน้าต่างประมาณเนี้ยไม่มีมากกว่านี้หรอกไม่ใหญ่กว่านี้ใช่นะครับนอกจากให้หาวิวแบบโอ้โหอลังการไม่ทำไม่นั้นข้างนอกมันจะไม่ดูวินเทจไงถูกแล้วก็เปิดไปก็จะเป็นวิวหมอกๆแบบนี้เลยจ้ะตอนนี้เราก็เปิดให้โฟไว้ก่อนแต่เดี๋ยวความคิดเราต้องปิดนะเพราะมันจะหนาวมากห้องก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับถือว่าดีสะอาดนะจ๊ะนะฮะใช่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยถ้าเราพักบนเมอร์เคียวมันมาถึงแล้วคือแบบถ้าขึ้นมาเย็นแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะหรือว่าเนี่ยในขณะที่พวกเรานอนอยู่ข้างบนและนักท่องเที่ยวที่เขามาวันนี้ที่เขากลับไปแล้วเนี่ยเหลืออะไรให้เราทำบ้างนั่นเด็กอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะดูบอกเลยว่าเยอะปะเพื่อนๆลากกระเป๋าน้อยกอดใจไปด้วยกระเป๋าน้อยเลยนะกระเป๋าน้อยกอดใจโอ้โหกระเป๋าน้อยกอดใจไอ้กระเป๋าตัวนี้นี่สู้ชีวิตมากควรเข้าได้แล้วนะ MVP เลยแล้วทนมากไม่โฆษณาเยอะตั้งนั้นใช่เข้ามาอะไรอย่าค่อยโฆษณาใช่ไปฮะเดี๋ยวเราจะพาไปไหนก่อนเดี๋ยวกินเบียร์หรือถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วค่อยมานั่งร้านเบียร์เนี่ยดูเด็กในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหผ้าขนหนูเสื้อชุดว่ายน้ำอุปกรณ์กล้องเลนส์กระเป๋าเดินลากมันทั้งวันนะวันนี้ไปฮะทุกคนเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปแล้วก็ดูบรรยากาศยามค่ำคืนของที่บานาฮิลกันดีกว่าบอกเลยว่าสวยมากสวยตะโกนบอกเลยว่าอย่าพลาดอย่าหลับต้องออกมาได้สักรูปก่อนนะค่อยหลับเนี่ยเอาแค่มุมหน้าตึกโรงแรมเราก็สวยแล้วว่าโอ้โหเพื่อนดูดิเราต้องไปทางนู้นปะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปกับลูกโลกก่อนเอาลูกโลกก่อนเหรอหรือทางตรงนี้ก่อนไม่ป่วยยังไม่พังได้ถ่ายก่อนใช่ชอบความเป็นบานาฮิลตรงนี้Drawing in my breath and feel the cold wind right to the bone. Yeah, perhaps it's good that I'm alone so you don't see my face. The way that I'm trying to hide my tears, I've got to carry on. I'm walking away now that the pretty picture's gone.Now that I know what's going on, walking home alone with everything I know. Thinking she's gotta be missing me. She must be. We used to be so strong. Tell me where did we go wrong? So honey, before the night is through, I'm gonna miss you too.ถ้าถามผมว่าบานาฮิลเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนนะครับผมคงตอบว่าก็สวยที่สุดตอนที่มีเธอไงสาระนะครับบานาฮิลเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆพอเขาเปิดไฟเนี่ยที่นี่ก็จะกลายไปเป็นอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวกลางคืนของบานาฮิลนะครับอากาศหนาวเอามากๆเลยบางทีนะครับผมคิดว่าอากาศเนี่ยน่าจะแค่10ต้นๆเท่านั้นเองบรรยากาศเนี่ยเหมือนเราอยู่ยุโรปอะไรแบบนั้นนะ ผมก็ไม่เคยไปยุโรปเราเดินถ่ายรูปเล่นกันอยู่สักครู่หนึ่งนะครับรวมถึงเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์ของที่นี่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้เข้าไปนะครับมันสวยมากๆเลยพอพวกเราถ่ายรูปกันหนำใจแล้วนะครับเราก็เลยตกลงใจกันว่าเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันฟังไม่ผิดนะครับเพื่อนๆจะไปว่ายน้ำนี่แหละตอนหนาวๆแบบนี้แหละมุมนี้คือสวยปังมากทุกคนตอนกลางคืนกว้างๆเลยนะโอ้โหสวยมากดูสิมันต้องออกมานะเพื่อนๆมาถ่ายรูปเวลามันเปิดไฟก๊อฟชอบตอนคืนมากกว่าตอนกลางวันอีกเขาชอบอะไรรู้ป่ะสำหรับที่นี่นะกำเงินแค่10,000ต้นๆใช่มาเที่ยวยุโรปอากาศสถาปัตยกรรมถูกถึงมันจะไม่ได้แบบเป็นยุโรปจริงๆเขาจะแต่ว่าเรากำเงินมาแค่นี้ใช่ได้สัมผัสอากาศหนาวได้ฟิลตึกสวยๆแบบนี้คนถ่ายรูปเยอะอากาศดีคนไม่เยอะเวลาที่ทุกคนลงไปแล้วนะคนมันจะไม่แน่นทุกคนเนี่ยเป็นส่วนตัวมากๆคือถ่ายมุมไหนก็ได้คือมาบนนี้ถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปอะขนเสื้อผ้ามาเลยวิ่งเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ่ายไปเลยบรรยากาศมันโคตรดีอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปที่สระว่ายน้ำกันเดินวอล์กไปพร้อมๆกันจากลูกโลกซันเวิร์นะครับเราจะเดินไปทางด้านเขาเรียกด้านไหนด้านซ้ายหรือขวาของโบสถ์เพื่อนๆดูอย่างนี้ลูกโลกใช่ไหมหลังลูกโลกอ่ะก็คือตรงที่เรามาเช็คอินลงทะเบียนใช่นะแล้วก็ข้างๆจะเป็นโบสถ์นี่ทางซ้ายมือของเราทางขวามือของโบสถ์โอเคซอยนั้นนั่นเองไปดูกันนะเพราะว่าเราเคยหาไม่เจอมาแล้วไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนก็คือซอยนี้นะเข้าไปซอยนี้มันเหมือนเมืองเทพนิยายเลยยิ่งถ้าวันไหนมันมีหมอกแบบนี้ชอบมากนี่ถ้าเราได้ไปยุโรปจริงๆนี่มันจะตายไปเลยโคตรฟินเลยอ่ะมานี่คือมารอบที่2แล้วก็ยังแบบยังไม่เบื่อยังมาได้อีกนะเนี่ยโอ้ยยังไม่ทั่วยังไม่แบบเจออากาศแบบ100%เปิดอะไรอย่างงี้เนาะมันมีเสน่ห์ดูดิมุมสวยกันเนี่ยไปมุมลากกระเป๋าไปก่อนสวย1 2 3ถ้าแบบเมื่อกี้แหละถ้าแบบเขินมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยมุมนี้คือสวยเห็นพี่เขาถ่ายนี่ฮะตอนนี้คือถ่ายรูปกันอยู่นั่งบนกระเต่าได้ไหมได้ถ้าจะนั่งเราเจอทางเข้าสวิมมิ่งพูลแล้วมันอยู่ตรงข้ามกับเลสซาลองแดงๆอันเนี้ยเลสซาลองแดงๆเอาเป็นว่ารู้แล้วอยู่หลังโบสถ์นี่ไงโบสถ์ใช่อยู่ด้านหลังโบสถ์เลยนี่คือเลสซาลองแดงๆนี่คือหลังโบสถ์นะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีเหมือนตู้ขายอะไรสักอย่างอยู่ลองเข้าไปดูในนี้กันนะฮะครั้งที่แล้วที่พวกเรามาพักเราได้ซอยนี้จำได้ใช่ซอยนี้แหละป่ะโอ้เงียบมากเหมือนไม่มีใครแบบมาไหว้เลยมันอยู่มาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนตึกหนึ่งอ่ะมีหน้าครั้งที่แล้วเราถึงหาไม่เจอนี่ไงเขาก็เปิดไฟไว้สว่างอยู่นะแต่เหมือนแบบเขาอาจจะไม่ค่อยมีคนเลยไปดูกันปิด3 ทุ่มนะเพื่อนๆเปิด6 โมงถึง3 ทุ่มเปิด6 โมงเลยเหรอใช่จริงๆมาพรุ่งนี้ยังได้เลยไม่ได้หรอกพรุ่งนี้เรากิจกรรมเยอะอ้าวเขาบอกให้ดันถูกดูแล้วอ๋อดูแลมันต้องใช้คีย์การ์ดห้องอ๋อใช่ลืมเลยทุกคนใช่มันต้องใช้คีย์การ์ดก็คือคนที่ขึ้นมาแบบวันเดย์ทริปก็จะมาใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช่นี่ฮะมันมีตัวคีย์การ์ดอย่างนี้อยู่นี่นะที่เราอย่าเขาแต่เนี่ยเขาเขียนอยู่ใช่ที่เขาแต่ที่รักดันเข้าไปเขาจะมาจับกระเป๋าต่อดันเข้าไปได้แล้วนะดึงจ้ะให้เขาดันเอามาแล้วจ้ามีคนเล่นอยู่1 คนแล้วก็ไม่งานเยี่ยมเลยเรามาถึงสระน้ำกันแล้วเพื่อนๆเป็นสระน้ำอุ่นนะอันนี้ไออุ่นขึ้นมาเลยอะตรงนั้นมันเข้าไปได้อีกปะนู่นอะเป็นสไลเดอร์ไงอ๋อเป็นสไลเดอร์ไม่แต่เหมือนเดินข้างๆนี้เข้าไปได้ไงจะไปดูตรงนู้นว่ะเหมือนไปได้ไกลใช่เป็นเหมือนจากุชชี่ตรงนู้นนะตรงนี้เป็นไอ้นี่เปล่าสระสปอร์ตตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้อันนี้น่าจะสระเด็กหรือเปล่าใช่มันเหมือนมีตรงนู้นอีกนะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เลยใช่เลยสระเด็กกว้างขวางทุกคนกว้างมากอุ้ยน้ำอุ่นดีจังเลยดีใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากแล้วน้ำอุ่นด้วยดี อ้เลิศเลิศเพื่อนๆควรมาพักมันดีมากเลิศมันปังนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะทุกคนนะนี่ไงเขาเล่นในนี่กันได้ด้วยตรงนี้เขามีแบบเล่นเขาเรียกอะไรนะเล่นวอลเลย์บอลได้ด้วยมีที่ขายชุดว่ายน้ำหรือเช่าแน่เลยนะเนี่ยในที่สุดก็ได้เห็นนะที่มีสระว่ายน้ำเลยTo play, let's play. Round one, fight. สระมาแล้วเพื่อนๆมันดีมากตอนแรกเนี่ยคิดว่ามาขนาดนี้เที่ยวต่างประเทศจะมาว่ายน้ำทำไมเหนื่อยทำไมเฮ้ยดีมันดีจากหนาวๆเข้ามาใช่ป่ะแล้วเราแบบเมื่อยๆมาเหนื่อยมาอะไรเงี้ยพอมาแช่น้ำอุ่นอ่ะคือมันแบบได้ฟิลผ่อนคลายอ่ะบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้อุ่นแบบโอ้โหอุ่นจนแบบตัวร้อนแบบออนเซ็นไม่นะมันแค่ทำให้เพื่อนๆไม่หนาวเอาแค่นั้นมันไม่หนาวแต่มันทำให้ลงสระได้แบบไม่ทรมานไม่ทรมานแต่มันจะไม่รู้สึกว่าอุ่นอะไรขนาดนั้นเบาๆมันดีมากไปต่อยังไม่จบเราจะกิจกรรมของเราตอนนี้ยังไม่จบนะโอ้โหข้างนอกขึ้นค่ะลมมาโอ้โหดูลมดิดูโอ้โหโอ้ยดูหมอกสิเพื่อนโอ้ยมันดีไปหมดเลยอ่ะอากาศก็ดีนี่จะบอกว่าที่เราออกมาเนี่ยเจอคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนไทยทั้งนั้นเลยใช่ภาษาไทยเกือบทั้งนั้นเลยสระว่ายน้ำเมื่อกี้นี่คือคนไทยไปแล้วสี่มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาอ้าวคนไทยก็ต้องเดินกลับไปทางหน้าโบสถ์ใหม่เพื่อนคืนนี้หลับสบายแล้วล่ะใช่ป่ะเดี๋ยวไปกินน้ำแก้วกวยกันคนละแก้วครึ่งแก้วก็พอแก้วเล็กก็ด้วยนะไม่ใช่แก้วใหญ่ด้วยนะไปเอาฟิลละเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาไม่มีร้านเบียร์เมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นเบียร์แบบบุฟเฟ่เราก็เลยไม่เคยกินเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนกินหนักตอนนี้เขาเลิกทำแล้วได้ข่าวว่าคนไทยไปถล่มเขากลัวแล้วคนไทยเขากลัวแล้วเขาก็เลยเลิกทำบุฟเฟ่ต์อย่างนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็อย่าเชื่อเรานะพูดตรงคือคักนะนี่ขนาดอีก15 นาที 3 ทุ่มนะจ๊ะนั่นน่ะสิคือคักทุกคนก็ออกมาถ่ายรูปอะไรกันแบบแต่คือมันน่าออกมาจริงๆนะใช่และทริปนี้เจอสมาชิกช่องพวกเราวันนี้มาเยอะมากจริงขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาทักทายพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่ติดตามพวกเราด้วยทุกคนน่ารักหมดเลยอ่ะบอกว่าดูรีวิวเรามาก็เลยมาที่นี่ใจฟูมากมันแบบรู้สึกดีใจที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยตามรีวิวพวกเรามาเราเจอน้องอยู่คนหนึ่งอันนี้ลืมถามชื่อมาน้องบอกว่ากล้ามาต่างประเทศกล้ามาเวียดนามก็เพราะคลิปรีวิวของพวกเราโอ้ยมันใจฟูแบบฟูฟ่องเลยนั่นสิดีปะเดี๋ยวเราจะไปลานเบียร์กันในส่วนของลานเบียร์เมื่อกี้สระว่ายน้ำไปฝั่งขวาของโบสถ์หันหน้าเข้าเอาใหม่หันหน้าเข้าโบสถ์ถ้าสระว่ายน้ำจะอยู่ฝั่งซ้ายมาลานเบียร์มาซอยฝั่งขวาของโบสถ์ลานเบียร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้นะนี่ฮะหลังเขาเรียกอะไรฮะร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ทำไมได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ป่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าร้านเบียร์เขาคือคักขนาดไหนโอ้โหคนเหมือนคนจะเยอะเลยเนี่ยนะโอ้เฟี้ยวโอ้นี่คนไทยทั้งนั้นเลยที่ร้องเพลงกันอยู่นี่คนไทยทั้งนั้นเลยดูดิเหมือนเที่ยวผับเลยอ่ะโต๊ะไหนน่ารักชอบอ่ะเอาโต๊ะไหนก็ได้ไปซื้อแก้วเดียวก็ได้พอมั้งก่อนมาร้านเบียร์ที่บานาฮิลนะครับไกด์เขาเล่าว่าถ้าพี่ไปนะพี่จะเจอเลยว่าคนไทยเนี่ยเหมาตรงนั้นหมดเลย ก็ดูท่าทางจะจริงนะครับ 80% เนี่ยคือคนไทยทั้งนั้นทุกคนเปิดเพลงไทยแดนกันกระจายเลยทุกคนก็แจมกันสนุกสนานแม้จะไม่รู้จักกันนะครับแต่ละโต๊ะน่ารักทีเดียวตลาดเบียร์ที่นี่เขาปิดแค่ 3-4 ทุ่มเองนะเพื่อนๆพวกเราเนี่ยไปซื้อมานั่งดื่ม1แก้วนะแต่ว่าจำราคาไม่ได้ครับแต่รู้ว่ามันถูกมากๆเลยแล้วก็แก้วเนี่ยใหญ่มากก็ไม่ขอรีวิวแล้วกันนะเอาแค่ประมาณนี้เพราะว่าเรา2คนเนี่ยไม่ถนัดเรื่องดื่มสักเท่าไหร่ก็มาให้เห็นบรรยากาศนะครับเพื่อนๆว่าร้านเบียร์ของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะหลังอยู่ตรงนั้นกัน15นาทีเนี่ยพวกเราก็กลับห้องพักของพวกเรากันนะครับเป็นการจบท่องเที่ยวทริปบานาฮิลดานางฮอยอันในวันที่2ของทัวร์ F Star Travel ของเรานะครับอรุณสวัสดิ์นะเช้าวันที่3นะครับเราจะลงไปกินข้าวเช้าบุฟเฟ่ที่โรงแรมเมอร์เคียวของที่บนบานาฮิลกันโอ้ว้าวดูเซฟเป็นยังไงโอ้โหหมอกเยี่ยมเลยฮะเราจะเปิดไหมเนี่ยน่าจะไม่เปิดเดี๋ยวดูก่อนนะเราค่อยวางแผนกันว่าเอาอย่างไรถ้าฟ้าไม่เปิดเราก็อาจจะไม่ได้ลงไปที่สะพานมือก็ต้องลงถ่ายแบบว่าขาวๆนี่แหละเอางั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ต้องอยู่นานไงอ๋อโอเคป่ะมันก็แล้วก็ต้องไปป่ะเพื่อนๆเมื่อคืนจะบอกว่าหนาวมากแล้วพี่คิดไม่ยอมเปิดฮีเตอร์ให้ไม่รู้ว่าฮีเตอร์อันไหนน่าจะอันนี้แหละมันไม่มีอันนี้ไม่ใช่ฮีเตอร์น่าจะอันนี้แหละคือฮีเตอร์นอนหนาวเลยพี่คิดก็นอนหนาวพี่คิดก็ใส่เสื้อกันหนาวด้วยไม่ไหวฮะป่ะลงไปกินข้าวเช้ากันจ้านะฮะเพราะว่าสะดวกสบายเพื่อนอย่าลืมเปิดฮีเตอร์ก็แล้วกันนะขนาดนี้เดือนมีนานะเช้าวันที่3นะครับตื่นมาเนี่ยก็ลงไปทานอาหารเช้ากันนะครับมื้อนี้เป็นบุฟเฟ่อีกแล้วนะครับ F Star Travel เนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มให้เราเลยนะครับเพราะว่าอยู่บนบานาฮิลเนี่ยทุกมื้อเนี่ยมีบุฟเฟ่ให้กินทุกมื้อเลยนะครับ3มื้อเลยทีเดียวนะฮะกินเช้ามื้อนี้เดี๋ยวก็ต้องไปกินเที่ยงอีกนะรายอาหารตอนเช้าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปก็พวกอาหารอย่างผัดกะเพราต้มยำหรือว่าแกงเขียวหวานนะฮะก็ไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นพวกเบคอนมะเขือเทศย่างแฮชบาวไส้กรอกต่างๆสตูเนื้อออมเล็ตไข่ดาวอะไรแบบนั้นที่เป็นพวกอเมริกันเบรคฟาสต์อะไรนับแทนที่เป็นอาหารไทยปลอมๆแบบเมื่อวานนะนอกจากนั้นนะครับรายอาหารเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับอร่อยเหมือนเดิมเลยโดยเฉพาะพวกโซนเบเกอรี่เนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากอิ่มกันแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปเดินเล่นกันนะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าอาหารเขาเยอะมากหลากหลายมากๆแต่รสชาติมันก็ออกจืดๆสไตล์เวียดนามเนาะแต่เพียงแต่ว่ามีตัวเลือกมีช้อยในการให้เราเลือกกินเยอะสำหรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นอาหารของทัวร์เวียดนามที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมาเลยนะถูกเพราะว่าโอ้โหถ้าแบบเนี้ยถ้ามันไม่ดีไม่รู้จะเอาที่ไหนให้กินแหละเพราะว่าอันนี้คือบุฟเฟ่ไงอันนี้คือใช่อันนี้คือดีมากหลากหลายมากๆแล้วนะเลือกกินได้แบบว่าตามอำเภอใจเลยนะแล้วยังเหลืออีก1มื้อเรายังเหลือบุฟเฟ่มื้อกลางวันบนนี้อีกนะใช่ก็3มื้อเลยคิดดูแล้วกันเนาะไม่รวมโรงแรมตอนเช้าของโรงแรมอื่นจัดเต็มจุกๆเบื่อไปข้างนึงนะครับถูกต้องอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูสะพานมือในช่วงเช้ากันว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ถ่ายอากาศเปิดไหมถึงไม่มีโอกาสก็ถ่ายแหละแต่เช้านี้บานาฮิลไม่ใจดีกับเราเลยฝนตกแต่เช้าเลยป่ะกินอาหารเช้ากันเสร็จนะครับพวกเราก็ออกมาเดินเล่นกันนะครับเช้านี้เนี่ยหมอกลงจัดกว่าเมื่อวานอีกนะเพื่อนๆในตอนเช้าๆที่บนบานาฮิลนะครับก่อนที่จะถึงเวลา 8 โมงเนี่ยข้อดีของบนนี้เลยนั่นก็คือคนน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าจะมีแต่คนที่เขานอนค้างอยู่บนบานาฮิลเท่านั้นแหละที่จะอยู่กันตรงนี้คนก็จะเบาบางมากๆถ่ายรูปอะไรสวยไปหมดเลยนะแล้วก็ดูสงบด้วยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาอภิสิทธิ์ชนเลยของคนที่นอนวันนี้นั่นเองนะหลังจากเดินเล่นกันสักพักนะครับพวกเราก็เดินไปที่สถานีกระเช้ากันนะครับเพื่อที่จะนั่งเช้าลงไปถ่ายรูปเล่นกันที่สะพานมือกันอีก1รอบเพราะว่าตอนเช้าๆแบบนี้คนมันน้อยอะเนาะมันก็น่าถ่ายมากๆเลยถ่ายมาแล้วก็แบบไม่มีคนในรูปเยอะๆอะไรแบบนั้นเหมือนบล็อกเกอร์เหมือนนักรีวิวเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขามาถ่ายกันนั่นเองนะครับเขาก็ถ่ายกันช่วงนี้แหละหลังจากถ่ายรูปเล่นกันเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็นั่งกระเช้ากลับมาที่ด้านบนกันอีกครั้งในตอนนั้นเนี่ยเวลา8โมงกว่าแล้วนะครับด้านบนเนี่ยคนเริ่มทยอยขึ้นมากันเยอะแล้วนะครับแล้วที่มันดีมากๆเลยตอนนั้นคือฟ้าเริ่มที่จะเปิดมากขึ้นเราได้เห็นอีกมุมนึงของบานาฮิลเลยในช่วงที่ ฟ้าเปิดนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับผมลืมบอกไปนะครับทุกคนในตอนสายๆถึงเที่ยงบนบันไดฮิลแห่งนี้เนี่ยอากาศจะไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะครับแม้ตอนเช้าจะหนาวก็ตามพอถึงช่วงสายๆเนี่ยอากาศเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ร้อนนะทุกคนก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใส่เสื้อกันหนาวกันนะครับพอเห็นคนเยอะๆนะครับพวกเราก็เลยลงไปเล่นเกมกันที่สวนสนุกกันอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยสวนสนุกนะครับมีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างเช่นที่เราอยากจะเล่นมากๆเลยนั่นก็คือรถไฟรางที่เราจะได้เห็นวิวด้านนอกของบานาฮิลนะครับเหมือนคล้ายๆโรลเลอร์คอสเตอร์อะไรแบบนั้นแต่มันก็โชว์ไม่ดีนะครับที่เรา2คนเนี่ยมาที่เนี่ยกี่ครั้งก็ไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่าอากาศมันไม่ดีเขาก็จะปิดไม่ให้เล่นเลยนะครับแล้วพวกเรามาที่นี่ทีไรเนี่ยอากาศก็แปรปรวนตลอดเลยเหมือนเป็นการบอกจากบานาฮิลว่าถ้าพวกแกอยากเล่นชั้นแล้วก็ให้มากันใหม่เป็นครั้งที่3สิอะไรแบบนั้นเลยนะถึงจะผิดหวังไปบ้างนะครับแต่ว่าที่เนี้ยก็ยังสนุกอยู่ดีนะเพื่อนๆเราเล่นเกมแล้วก็เล่นเครื่องเล่นต่างๆนะกันอยู่ประมาณสัก40 นาทีนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปด้านนอกกันนะครับเราออกมาจากโซนเกมแล้วเพื่อนๆและพอออกมาปุ๊บโอ้โหประเทศชาติอะไรกันครับเนี่ยเน้นๆไปเลยนะจ๊ะโอ้โหคนเยอะมากๆฮะใช่ดูเลยฮะโอ้โหไม่รู้มาจากไหนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าที่ห้องนะมาวางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนเพื่อนเพื่อที่ว่าเราจะไปกันต่อที่โซนใหม่เราจะพาเพื่อนไปดูกันด้วยว่าในปี 2024 เนี้ยโซนใหม่ของบานาฮิลมีอะไรบ้างนะไปเอากระเป๋าออกมาก่อนที่เรายังไม่พาเพื่อนๆไปนะก็มีนั่นนะครับสตาร์บัคใช่ใช่ไม่เคยขึ้นไปเลยมากี่ครั้งก็ไม่เคยขึ้นเป็นเพราะเราไม่ใช่สายสตาร์บัคด้วยใช่ไปก็สั่งไม่เป็นบานาฮิลในปี 2024 นี้นะครับมีโซนที่เพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับทางทัวร์เนี่ยเขาก็นัดพวกเราเอาไว้ตอนประมาณสัก 9 โมงกว่าเพื่อที่จะเดินไปโซนใหม่กันพอรวมตัวกันได้เนี่ยเราก็เดินตามไกด์เขาไปยังโซนใหม่นะครับตัวโซนใหม่ของบานาฮิลเนี่ยนะครับอยู่เลยสถานีกระเช้าที่1ออกไปการจะไปที่โซนใหม่ก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับเราจะใช้วิธีเดินไปหรือว่าจะใช้วิธีนั่งรถรางไปก็ได้นะครับสะดวกดีเหมือนกันครับรถรางจะน่ากลัวหรือเปล่าไม่น่ากลัวหรอกครับผมกลัวรถรางเหรอครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางกันนะครับทุกคนตอนนี้ลงมาที่ชั้น G ซึ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเดินมายังไงเมื่อกี้ก็ลืมบอกหรืออธิบายเดี๋ยวจะหาแผนที่ให้แล้วกันนะอ๋อมันเป็นรถรางไอ้นี่คล้ายๆรถรางที่ซาปาเลยมันไม่ใช่ตัวโรลเลอร์คอสเตอร์ตัวนั้นใครเขาจะไปนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์ไปกันอ้าวดังกันนึกว่าเรื่องอันนั้นตอนนี้เรามาถึงฝั่งโซนใหม่แล้วเพื่อนๆนั่งรถรางมาแป๊บเดียวเองรถรางก็หน้าตาเหมือนที่นี่เลยอะไรนะซาปาไปอย่าไปดูกันว่าโซนใหม่เขามีอะไรบ้างในส่วนขากลับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินกลับเพื่อจะได้แบบว่าดูว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนเผื่อเพื่อนจะได้เลือกเนาะอ๋อแล้วก็ในอนาคตเพื่อนๆคือถ้าใครที่จะมาเที่ยวบานาฮิลน่าจะรู้กันดีว่าจองค่อนข้างยากหมายถึงว่าการที่เราจะจองให้แมทชิ่งกับตั๋วเครื่องบินของเราอ่ะมันค่อนข้างจองยากเนาะแต่ในอนาคตเดี๋ยวเขาจะมีโรงแรมใหม่แล้วบานาฮิลก็น่าจะจองง่ายขึ้นรอติดตามข่าวนะจ๊ะเป็นปราสาทโบราณอันเนี้ยไม่อิงประวัติศาสตร์เลยเขาว่าอันเนี้ยแนวแฟนตาซีใช่ดูจากไอตัวหุ่นเมื่อกี้เนี้ยอันนี้เหมือนห้องโถงใหญ่ๆนะคือเขาสร้างไม่หลุดธีมเลยเนาะมันก็คืออยู่ในธีมเขาทั้งหมดเลยอะเอาจริงนะถุงผ้าที่F Starให้มานี่โคตรมีประโยชน์เลย เหมาะกับพวกขับสายขนสัมภาระเยอะอย่างพวกเรามากใช้งานได้จริงทุกวันอุ้ยนี่มันมีโซนเกมเหรอถึงแม้จะบอกว่าเป็นโซนใหม่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ออกจะยังโล่งๆอยู่นะครับมันยังไม่มีอะไรมาวางหรือว่าไม่ได้มีเครื่องเล่นอะไรอยู่ในแต่ละชั้นเลยนะในหลายๆชั้นนะครับจะโล่งๆเลยทุกคนซึ่งบางชั้นก็จะมีตู้เกมแค่10-20 ตู้เนี่ยมาวางเฉยๆตึกใหม่เนี่ยเขาทำออกมาในแนวปราสาทยุคกลางที่มีชุดเกราะปีมังกรออกแนวแฟนตาซีหน่อยๆเราเดินตามไกด์ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเขาพาไปที่ไหนนะมารู้ตัวอีกทีนะครับเขาก็พาเราเข้าโรงหนังนะครับมาดูหนัง4มิติซึ่งเป็นโรงหนังใหญ่ๆนะครับก็เหมือนโรงหนังบ้านเรานั่นแหละเก้าอี้ก็โยกได้มีควันพุ่งออกมามีไอ้น้ำพุ่งออกมามีลมฟู่พุ่งออกมาเราตกใจอะไรแบบนั้นนะครับ ตัวหนังเนี่ยเป็นแอนิเมชันยาวประมาณสัก15นาทีออกเป็นการ์ตูนแนวเด็กๆเหมือนการ์ตูนของ DreamWorks อะไรแบบนั้นนะครับสำหรับเรา2คนเนี่ยมันสนุกดีนะครับแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อินเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยความเป็นการ์ตูนด้วยแหละแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่องนะครับออกจากโรงหนังนะครับกายเขาก็พาเราไปเล่นออกแนว3มิติอีกเช่นกันนะครับคราวนี้น่าจะเป็นเหมือนนั่งเครื่องบินนะครับรอบโลกอะไรแบบนั้นแวะเมืองใหญ่ๆแวะสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆของทุกประเทศอะไรแบบนั้นนะครับเล่นอีกประมาณ10นาทีได้นะครับอันนี้จะมีหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสนุกมากๆเลยเหมือนกันเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกไหมฮะสนุกแต่ว่าคนขับเครื่องบินขับไม่ค่อยดีโอ้โหคนขับเครื่องบินขับแย่แล้วครับตลอดเลยมันก็คือเป็นการเข้าไปดูเครื่องเหมือนแบบ 4D เนอะเฮ้ยอันนี้มีเปียกน้ำเอ้ยอันนี้ดีอันนี้มีร้อนใช่หนาวชอบตอนที่ผ่านอียิปต์แล้วมันทำให้ร้อนให้เรารู้สึกว่าเมืองประเทศนี้มันร้อนเลยก็คือเรานั่งเครื่องร่อนครับผ่านทุกเกือบกับหลายประเทศประมาณ 10-20 ประเทศแล้วก็ดูไฮไลท์ต่างๆของแต่ละประเทศเขาเนาะเป็นทีดีแต่การขับเคลื่อนน่ะมันไม่ได้นั่งเฉยๆมันมีแบบว่าขี่พายุทะลุฟ้าบ้างนิดหน่อยคือให้มีความตื่นเต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ง่วงแต่ว่าปลอดภัยนะแต่ก็แบบมีหวาดเสียวบ้างให้บอลลุ้นสนุกให้พอได้กรี๊ดวิดๆอะไรอย่างเงี้ยคนแก่เล่นได้นะเพราะว่าในคณะเราแม่ๆเข้าไปเล่นทุกคนนะเอ้ยนี่มีโซนนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนใหม่แล้วเพื่อนๆคล้ายๆห้างเลยเขามีบอร์ดเกมด้วยนะแบบเกมเนี่ยคล้ายๆห้างเลยครับซึ่งเป็นห้างโล่งๆนะที่แบบว่าเหมือนยังไม่เสร็จยังไม่มีอะไรมาลงเนี่ยโซนนี้ค่ะเป็นร้านอาหารเนี่ยศูนย์อาหารเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวนะเดี๋ยวในบุฟเฟ่ต์กลางวันเราจะได้มากินในฝั่งโซนใหม่เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยเดินกลับไปที่ฝั่งโซนเก่าเพื่อไปเอากระเป๋าแล้วก็ลงเนาะคราวนี้น้องกายบอกว่าตอนนี้หมอกข้างหน้ามันหนาเขาก็เลยพาเราเดินข้างในแทนจะได้ไม่หนาวมากกลายเป็นว่าแบบทริปนี้ได้อยู่บนบอลในฮิวแบบแน่นๆดีนะคือใช้เวลาคุ้มแบบมันดีเอาง่ายๆเลยถ้าพวกเราไม่ต้องถ่ายไปด้วยอ่ะเราสามารถเล่นอะไรได้ครบเลยนะโอ้โหได้เยอะกว่านี้อีกประมาณ4เท่าใช่เพราะนี่คือบางทีเราถ่ายไปด้วยมันก็จะมีเสียเวลานิดนึงในการเตรียมอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆมาเองอ่ะทริปนี้โคตรคุ้มใช้เวลาบนนายฮิวจนกอบเชื่อว่าอยู่จนเบื่ออ่ะปะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดูสวยอ่ะอุ้ยโอ้โหมองขาโพลนเลยและนี่คือเหตุผลหลักที่เรามากับทัวร์ในทริปนี้นะครับเพื่อนนั่นก็คือการได้อยู่บนบานาฮิลครบ24ชั่วโมงขึ้นมาบ่ายลงไปข้างล่างอีกทีก่อนบ่าย2ของอีกวันอะไรแบบนั้นไม่มีรู้ทัวร์ไหนในไทยแล้วนะครับที่ให้เราแบบนี้บอกเลยว่า F Star Travel เขาจัดให้เราแบบเต็มเลยยังไม่หมดนะครับเพื่อนหลังจากเราเล่นเครื่องเล่นกันเต็มที่แล้วเนี่ยครับเราก็เดินไปยังศูนย์อาหารของโซนใหม่กันซึ่งศูนย์อาหารของโซนใหม่เนี่ยเขาจะคล้ายๆห้องอาหารของโรงแรมนะครับแต่ใหญ่กว่า 10-20 เท่าไม่ได้เวอร์นะครับศูนย์อาหารบุฟเฟ่ที่ใหญ่ขนาด4ชั้นนะครับเพื่อนๆทั้ง4ชั้นเป็นศูนย์อาหารหมดเลยในแต่ละชั้นเนี่ยลายอาหารเขาเหมือนกันหมดเลยครับเพื่อนๆคือเราต้องเลือกชั้นใดชั้นหนึ่งในการนั่งกินอาหารนะฮะเขาทำมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรอาหารบุฟเฟ่มาที่โซนใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งโซนใหม่อย่างที่เราเห็นกันนะทุกคนคือเขายังไม่เสร็จดีทำให้ไม่มีร้านอาหารใดๆเลยในการให้บริการนะครับเรียกว่าถ้ามาที่นี่เพื่อนๆไม่ทานที่ตรงนี้ไม่ซื้อบัตรบุฟเฟ่ทานก็ไม่มีอะไรกินนั่นเองร้านอาหารนะครับหลากหลายสุดๆไปเลยมากกว่าตัวโรงแรมในบานาฮิลที่เรากินกัน2มื้อที่แล้วอีกเยอะมากๆนะฮะในแต่ละชั้นจะแบ่งไปอีก3โซนด้วยกันเรียกว่าเลือกกินกันไม่ถูกเลยนะครับส่วนรสชาติอาหารผมบอกเลยว่าผมบอกไม่ได้นะครับกินไม่แค่1ใน10ของที่เขามีให้กินเท่านั้นเองเลยตอบไม่ได้ว่าอย่างเนี่ยอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนเรียกว่ามันเยอะมากๆครับแต่ที่ผมกินเนี่ยมันก็ดีครับอร่อยดีหลังกินอาหารกันเสร็จเนี่ยครับผมกับครูก๊อฟก็รีบแยกตัวออกมาเพื่อจะไปถ่ายรูปเล่นอย่างที่หวังกันนะครับในโซนใหม่แต่อีกแล้วนะฮะช่วงบ่ายของบานาฮิลหมอกลงจัดอีกครั้งนะครับทำให้ผมเนี่ยมองไม่เห็นวิวอะไรเลยผมใส่แต้มบุญนะใช้ไปหมดแล้วก็ทิปภูเขาไฟฟูจินะพอถ่ายรูปกันเสร็จเนี่ยก็เดินตามน้องไกด์กลับไปยังโซนเดิมนะครับโซนเก่านะครับตรงโรงแรมเพื่อกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็เช็คเอาท์ลงจากบานาฮิลกันนะครับเป็นอันจบแพลนบนบานาฮิลของวันนี้นะครับเพื่อนๆเจอเราอีกแล้วนะฮะตอนนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่2ก็3นี่แหละชูไว้2นิ้วเลยลงมาจากที่บานาฮิลแล้วฮะเรากลับมาที่เมืองดานังตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมที่เรียกว่าน่าจะมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานังเราบอกแล้วว่าในทริปเนี้ยเราไม่ได้มาไฮไลท์แค่บานาฮิลเรามีไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือที่โรงแรมนี้นี่แหละโรงแรมนี้นะครับชื่อว่าโรงแรมดานังมิกาซากิเจแปนรีสอร์ทนี่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ5ดาวที่สร้างบนเนื้อที่กว่า80ไร่นะครับเจ้าของคือมิกาซากิกรุ๊ปเจ้าของสถานบันเทิงแล้วก็รีสอร์ทต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเรียกง่ายๆว่าโรงแรม รงแห่งนี้เจ้าของคือญี่ปุ่นนั่นเองตั้งอยู่บนโลเคชั่นที่โคตรสุดฮะอยู่ริมชายหาดของเมืองดานังเลยการตกแต่งของใช้ของที่ขายและการบริการทุกอย่างคือใช้มาตรฐานญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะทุกคนรวมไปถึงชักโครกเลยทีเดียวนะใช้แบบกดปุ่มเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโรงแรมแห่งนี้มันว้าวยังไงสปอยเลยว่ามันสวยแล้วก็ว้าวโคตรโอ้โหทุกคนเห็นภูเขาไฟฟูจิตรงนั้นไหมมีฟูจิปลอมด้วยเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากวันนี้ที่เราพักกันเนี่ยเพื่อนๆระดับ5หรือ6ดาวเลยนะประมาณ6ดาวนะครับพนักงานทุกคนใส่ชุดเป็นแบบว่าญี่ปุ่นเนาะนี่คือล็อบบี้นะคือ F Star รอบนี้จัดเลิศมากคือจัดแบบในทริปเดียวกันมีทั้งบันไดฮิลและมิคาซึกิแล้วก็มีโรงแรมนี้เข้านี้โรงแรมนี้ที่เราแบบอุ้ยกิจการกันเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวพาไปดูว่าทำไมเราถึงแบบเลือกทริปนี้เพราะเราบอกแล้วว่าจริงๆมานาฮิวเราเคยมาแล้วถูกไหมแต่เรามาทริปเนี้ยเพราะไฮไลท์วันนี้แหละอีกหนึ่งไฮไลท์โรงแรมนี่แหละคือตัวไฮไลท์ใช่นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกปกติเราจะเข้าเวลาเรามาทัวร์เราจะเที่ยวกันเย็นๆเข้าโรงแรมเย็นๆถูกป่ะแต่เนี้ยเพิ่งประมาณสักบ่ายสามเข้าโรงแรมแล้วแสดงว่าโรงแรมนี้ต้องมีอะไรดีแหละเขาถึงให้เข้าเร็วนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูก่อนรักกันใจเย็นเราเข้ามาในห้องกันแล้วเพื่อนๆต้องร้องว่าว้าวสุดยอดมากๆเดี๋ยวจะหมุนให้ดูแล้วนะว่าความใหญ่ของมันใหญ่ขนาดไหนเชิญโอ้โหอันนี้แค่ส่วนเดียวนะทุกคนยังไม่หมดนะโอ้ยไปมานี่ก่อนใจเย็นโอ้โหวิ่งไปตื่นนี่เดินจากนู้นกลับมานี่เหนื่อยนะเนี่ยโอเวอร์อย่างเวอร์โซนแรกเลยฮะโต๊ะทำงานโอ้โหเป็นโซนแบบอเนกประสงค์มีอะไรบ้างอะของกินกาแฟนะมีอะไรตู้เย็นแล้วบอกก่อนเลยว่าตู้เย็นที่นี่ข้างในนกเว้นขนมกินได้หมดเบียร์กินได้ฟรีโค้กกินได้ฟรีเอาโค้กมาเปิดกินเลยดีกว่าเป๊ปซี่มีเป๊ปซี่2 กระป๋องเบียร์2 กระป๋องฟรีจ้ะกินได้เลยแล้วก็น้ำเปล่าทั่วไป2 ขวดเนาะมุนมาฮะตรงนี้ฮะมีห้องซ่อนอยู่อีกเพื่อนๆก็บอกเขาแค่ห้องน้ำแล้วจะตื่นเต้นทำไมมันไม่ใช่ห้องเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านั่นเองเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันนะครับใช่ให้อะไรมาบ้างมีรองเท้าแตะสำหรับเดินไปเล่นน้ำมีเสื้อคลุมมา2 ตัวล่มมีอะไรนะเครื่องชั่งน้ำหนักตู้เซฟประมาณนี้โอ้โหแค่ห้องเก็บสัมภาระเสื้อผ้าก็ใหญ่โตมากเลยมากันต่อในส่วนเตียงฮะเตียงเหมือนใหญ่กว่า5เลยมันไม่ใช่6 ฟุตฮะมันน่าจะ7ฮะใช่ไหมมันใช่เตียง7 ฟุตนะเพราะว่าดูเพื่อนๆเทียบกับหมอนอะหมอนวางแล้วเหลือพื้นที่2 ข้างอย่างนี้เลยอะแล้วทั้งหัวเตียงทั้งคู่ก็จะมีปลั๊กมีที่เสียบสำหรับชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรแบบนี้ให้เราเลยมีทั้งรูปปลั๊กแล้วก็ USB นะ USB ใช่โอ้เจ๋งไม่ต้องมีพวกแบตเตอรี่หรือว่าไม่ต้องมีหัวเสียบใช่นะฮะทีวีครับจอแบนจอใหญ่มาเลยนะประมาณสัก60 นิ้วได้ครับน่ารักนะที่เขาทำในตัวโคมไฟอะไรไว้ให้คือแบบให้มีความเป็นญี่ปุ่นใช่นะฮะแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เลยใหญ่มากเพื่อนๆเข้ามาดูห้องน้ำสินี่อันนี้คือห้องส้วมอยู่นี่ครับนั่นห้องส้วมใช่ไหมนี่ห้องส้วมเดินตึ้งผ่านอ่างล้างหน้ามี2 อ่างเลยนะไม่ต้องแยกกันดีนะคนละอ่างไปเลยก๊อฟกับพี่คิดนะอันนี้คือห้องอาบน้ำมาครบนะครับมีทั้งฝักบัวชาวเวอร์เลนชาวเวอร์มาให้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องพกสบู่ถูกครีมนวดด้วยใช่แล้วก็อะไรนะครีมแบบน้ำมาเป็นขวดใหญ่ทุกอย่างมาครบ3 ขวดชอบโรงแรมแบบนี้เนาะขี้เกียจพกตรงอย่าไปพูดงั้นดิขี้เกียจล้างด้วยเพราะว่ามีหน้าที่ล้างคืออันเนี้ยแยกโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนแยกออกจากกันไปเลยหมดยังไม่หมดอ่ะสิไหนอ่ะเอาตรงนี้เลยแล้วกันแทนและที่เราว้าวก็เพราะตรงนี้อ่างออนเซ็นนะฮะดูเพื่อนแล้ววิวทะเลเปิดออกมานี่ได้ยินเสียงคลื่นเลยใช่นี่นอนแช่อ่างตรงนี้แล้วด้านนี้อุ้ยฉันเพิ่งไปว้าวข้างล่างมาใจเย็นอย่าเพิ่งยังใจเย็นนี่แล้วก็มีระเบียงอีกนะเพื่อนๆคือแบบมันเลิศ เธอฉันอยากอยู่สัก3 คืนก็บอกแล้วฉันบอกเธอแล้วเป็นไงโอ้ยที่นี่มันดีแน่นเพื่อนๆโคตรคุ้มทริปนี้ไปซื้อเลยกับF Starบอกเลยว่าคุ้มมากเอาแค่ยังเหรอเซิร์ฟให้ดูแบบนี่ทุกคนโอ้ยสระว่ายน้ำคือแบบนี่คือสระว่ายน้ำที่1ใช่เพื่อนๆต้องใช้คำว่าที่1ที่1เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่จะมีสระว่ายน้ำกี่ที่แล้วดูตรงนู้นมีเหมือนแบบคล้ายๆออนเซ็นเห็นไหมตรงนู้นฮะอันนู้นบอลเล็กอ่ะแล้วก็นี้สระยาวๆยาวมากเดี๋ยวจะพาไปเซอร์เวย์ทุกที่แล้วก็ที่นี่มีชายหาดส่วนตัวเป็นของโรงแรมนี้เลยใช่นะครับเพื่อนๆแค่ข้ามถนนออกไปนะฮะมีสระเด็กด้วยอ่ะสุดไหมยังไม่หมดด้วยนะไอ้ที่พูดทั้งหมดมาเนี่ยเชื่อไหมว่ายังไม่หมดโอ้แต่ดูวิวเอาตรงไหนก่อนดีน่าเป็นเขาเฮ้ยสวยมีทะเลหมอกต่างหากเฮ้ยดูดิหมอกขึ้นเฮ้ยดีอ่ะถ้ามาที่เวียดนามอีกมาพักที่นี่นะใจเย็นป้าจะพาไปดูสระว่ายน้ำในร่มที่น่าจะใหญ่ที่สุดในดานังปะจะว่ายน้ำที่2ฮะไปดูกันขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะฮะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาจะต้องใช้ชุดว่ายน้ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่มาโรงแรมนี้อย่าลืมเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยและที่สำคัญถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปเตรียมมาหลายๆชุดเพราะคุณมีหลายมุมมากที่คุณจะได้ถ่ายรูปถูกพลาดมากไปเฮ้ยเอามาชุดเดียวอ่ะรอกระเป๋าครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปหารีบไปดีกว่าไปฮะเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำในร่มที่แบบว่าใหญ่สุดในดานังกันนะทุกคนแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำที่แบบอลังการมากครับบอกเลยมาที่นี่นี่คือแบบสวรรค์แห่งคนชอบเล่นน้ำโอ้โหดูวิวเข่าล้อมเลยเนาะโอ้โหนี่ติดโซลาร์เซลล์เนี่ยคือสระน้ำนะเนี่ยทุกคนเนี่ยที่โซลาร์เซลล์โคตรใหญ่อะเพื่อนๆเนี่ยสระน้ำที่เรากำลังจะลงไปเล่นกันนะฮะสระน้ำที่2แล้วเนี่ยไปดูกันฮะสระน้ำที่2เป็นยังไงขี่การ์ดหรือเปล่าฮะล็อบบี้คือชั้น4จะบอกว่าเมื่อกี้อ่างน้ำว่าว้าวแล้วเอาไว้ก่อนเลยนั่นอะมันเล็กเอาไว้ก่อนเรามีที่ใหญ่กว่านั้นปะเป็นเพื่อนไปสวนน้ำกันเถอะนี่เขามีมินิมาร์ทด้วยไหนนี่ไงแล้วก็มีน่าจะมีร้านอาหารไว้ตรงนั้นอะเป็นคาเฟ่โคโค่คาเฟ่ไปคุณนะเรามาแล้วเข้าทางไหนคะโอเคปะนี่เราได้มาแล้วทางเข้าก็อยู่ที่ชั้น1นะทุกคนก็สำหรับค่าเข้าที่นี่ก็0 บาทจริงๆอาจจะต้องเสียค่าเข้านะครับถ้ามาเองอะไรแบบนั้นใช่เหมือนจะต้องซื้อแยกนะแต่อันนี้คือรวมทุกอย่างลงไปในนี้หมดแล้วฟินอ๋อใส่ดิบแบนแล้วก็สแกนอ๋อนี่ไงเขามีอันนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าสวนน้ำในร่มที่นี่ของอลังการขนาดไหนนะครับโอ้ยเหมือนข้างบนจะแบบมีร้านอาหารมีอะไรอยู่ตรงนู้นเลยนะเก๋กูดที่นี่ปิดทุ่ม 1นะจ๊ะถ้าใครจะเล่นสวนน้ำในร่มตรงนี้อินดอร์มาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ปิดเร็วสุดเลยเขาเป็นมิคาซึกิวอเตอร์พาร์คค่ะที่ราคาเขาใช้คำว่ามิคาซึกิวอเตอร์พาร์คเลยสวนน้ำแห่งแรกที่โรงแรมนี้ที่พวกเราจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคือสวนน้ำในร่มแห่งนี้นี่เองนะครับนี่เป็นสวนน้ำในร่มขนาดใหญ่ที่ภายในสวนน้ำนั้นมีสระน้ำวนนะครับมีสไลเดอร์มังกรทองอันใหญ่โตรวมถึงทะเลจำลองให้เราได้เล่นกันด้วยนะภายในสวนน้ำเนี่ยเขาจะมีตึกอาคารนะครับอยู่ข้างๆนะเอาไว้ให้เราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าจะเช่าชุดว่ายน้ำซื้อชุดหรือว่าเช่าชุดยูกะตะต่างๆก็ได้อีกด้วยนะครับแถมภายในนั้นเนี่ยก็จะมีฟู้ดคอร์ทไว้ให้เราบริการอีกต่างหากเดินมาที่ชั้น2นะครับจะเป็นอาร์เคดตู้เกมสไตล์ญี่ปุ่นครับตู้คีบตุ๊กตาตู้เกมต่างๆเนี่ยเรียงรายอยู่เพียบเลยนะครับมากกว่า100 ตู้เลยเรียกว่าแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับอยู่กันได้ทั้งวันแล้วนะครับเพื่อนๆ จุดที่2นะครับคือสระว่ายน้ำที่ด้านหน้าโรงแรมนะครับจุดนี้เนี่ยเขาจะเป็นสระว่ายน้ำเอาท์ดอร์ที่มีอ่างน้ำวนขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากทุกคนเรียกว่าครอบคลุมส่วนกลางของโรงแรมไปเกินครึ่งโรงแรมอีกนะกว้างสุดๆไปเลยนะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีส่วนของสระว่ายน้ำเด็กนะครับเอาไว้เล่นสไลเดอร์ต่างๆเล่นน้ำต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ไฮไลท์เนี่ยคือสระว่ายน้ำขนาดกลางที่เขาจำลองภูเขาไฟฟูจิเอาไว้ด้านหน้านะครับเราสามารถเล่นน้ำไปดูวิวทะเลไปได้โอ้โหสุดยอดมากวิวตรงนั้นพวกเราเนี่ยชอบส่วนตรงนี้มากๆนะครับเล่นน้ำกันลืมเวลากินข้าวกันเลยทีเดียวนะครับยังครับยังไม่หมดนะครับจุดเล่นน้ำของที่นี่เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยทุกคนบอกเลยนะครับว่าอยู่2วันก็เล่นไม่ครบจุดที่3ที่เราจะพาเพื่อนๆไปนะครับนั่นก็คือสระว่ายน้ำริมทะเลฮะซึ่งเราจะต้องไปเรียกรถที่ล็อบบี้ให้เขาพาเราไปส่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปเนี่ยมันจะไกลมากซึ่งเขาก็จะบริการให้เราฟรีนะครับขับไปขึ้นสะพานลอยที่เป็นของโรงแรมเขาทำเอาไว้โดยเฉพาะนะครับไปส่งเราที่ริมทะเลตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นพูลบาร์ครับทุกคนสระว่ายน้ำที่สามารถว่ายน้ำไปดื่มเครื่องดื่มไปได้รวมถึงมีอาหารให้บริการอีกด้วยนะครับพวกเราก็เลยไลน์ไปบอกไกด์ครับว่ามื้อค่ำวันนี้นะครับขออนุญาตไม่ไปกินข้าวกับทัวร์นะเราจะขอเล่นน้ำกินข้าวกันอยู่ที่โรงแรมกันเองงานนี้ก็เลยจัดพิซซ่าเตาถ่านแล้วก็ของกินเล่นอื่นๆมาลองท้อกินไปเล่นน้ำไปฟินมากครับทุกคนนั่งชิลฮะกินอาหารเย็นตรงนี้เลยนะดีสำหรับอาหารเย็นของที่ทัวร์แห่งนี้นะมีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูถ้าใครไปทานอาหารเย็นก็จะได้รายอาหารเย็นแบบนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เรา2คนไม่ได้ไปทานอาหารเย็นกันนะเพราะว่าเราติดลม แต่เราพาไปเลยตรงๆเขามีแต่เราไม่ไปก็เลือกได้อยากชิลอยากเล่นน้ำใช่อยากใช้เวลาในโรงแรมอะไรอะไรก็ว่าไปเราก็เลยมานั่งชิลกันอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้คณะเราออกไปทานข้าวเย็นกันหมดแล้วเนาะมื้อนี้ของเราก็เป็นพิซซ่าน่ากินมากหอมมากแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายเฮ้ยเพื่อนมันฟิลมันโคตรดีเลยอะยอดเยี่ยมมากเป็นไงเธอชอบไหมโอ้โหเอาจริงอยู่ไปเลยแบบ3วันเขา2วันไม่ต้องไปไหนอะ3วัน2คืนเขาไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่ได้ถูกกระซิบว่าพี่คิดจะมาอีกนะเพื่อนพี่คิดติดใจหนักมากเหมือนที่ก๊อฟบอกอะว่ามาทริปเนี้ยได้ดอมมันมาในฮิล1 คืนได้นอนที่โรงแรมนี้1 คืนโคตรคุ้มแล้วจริงๆแล้วเพิ่มเติมจะบอกว่ายังไม่มีรูทนี้ครับในประเทศไทยเพิ่งมีที่ได้นอนบานาฮิลได้นอนที่นี่ปกติคือเขาแยกกันเลยคุณจะเลือกเลยว่าถ้าอยากไปบานาฮิลไปถ้าอยากมาโรงแรมแห่งนี้เป็นรูททัวร์แบบว่าแรกๆของประเทศไทยที่พาเที่ยวทั้งบานาฮิลและพาเที่ยวโรงแรมญี่ปุ่นแห่งนี้ที่เวียดนามเนี้ยหลายๆที่เรามาแล้วบานาฮิลเราก็เคยไปแล้วทำไมเราถึงมาซ้ำมี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือเราต้องการมาอัปเดตว่าบานาฮิลในปี2024เนี่ยเขามีอะไรใหม่บ้างเพิ่มเติมบ้างซึ่งอันนั้นเรารีวิวให้เพื่อนๆดูใน EP ที่1ไปแล้วเนาะหรือ EP ก่อนหน้านี้ไปแล้วและอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกมาในโปรแกรมนี้เพราะโปรแกรมนี้มีออนเซ็นซึ่งก็คืออยู่ที่นี่ที่รีวิวไปทั้งหมดนะครับแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองเพื่อนๆเพราะที่มิคาซากิแห่งนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องออนเซ็นนะซึ่งที่นี่นะครับเขาจะเป็นออนเซ็นที่ทำขึ้นมาในแบบฉบับของญี่ปุ่นแทบจะ 100% เลยแต่ก็นะฮะเมื่อมันเหมือนญี่ปุ่น 100% แบบนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูได้นะในนั้นเนี่ยเขาจะเป็นบ่อแยกนะครับชายหญิงนะครับให้เราลงไปแช่คนที่ลงไปเนี่ยก็จะพกได้แค่ผ้าขนหนูผืนเล็กๆผืนเดียวเท่านั้นนะครับตามแบบฉบับญี่ปุ่นเลยยังครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆที่นี่เขายังมีสถานที่สำหรับการแช่น้ำอุ่นและสกายพูลหรือว่าสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านบนสุดของตึกให้เราเล่นอีกต่างหากโอ้โหนี่ถือเป็นสระว่ายน้ำสระที่4แล้วนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเล่นน้ำกันตัวเปื่อยไปเลยนะสำหรับทริปนี้เรา2คนนะครับมีคนลงไม่ได้ครับร้อนจัด 39.7 องศาโอ้โหเลยเกินจริงๆนะตอนนี้วอร์มก่อนโอ้ยข้างบนก็หนาวในอ่างก็ร้อนลงละทีลากเพลินเลยนะจ๊ะเนี่ยเครื่องแบบในการอยู่โรงแรมเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมอะไรมาผ้าคุณหนูหนูทุกคนตอนนี้เราอยากย้ายกลับมาฝั่งโรงแรมแล้วนะร้านมิกาซุกิเดี๋ยวพาเข้าไปดูมินิมาร์ท เขาชื่อว่ามิกามาดมิกามาดแล้วข้างๆมิกามาดก็คือโคโค่คาเฟ่เอาอย่างเดียวแล้วกันโคโค่คาเฟ่นี่วันนี้ขอก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินกาแฟเดี๋ยวก่อนแล้วก็ข้างบนเนี้ยมีไอเนี้ยที่เป็นภัตตาคารรีสอร์ทอ่ะอ๋อเหรอข้างบนมีเหรอมีเห็นอยู่ตอนว่ายน้ำอ่ะดีดิเธอเปิดเรากินอีกสักมื้อไหมเพิ่งจะกินพิซซ่ายังอิ่มอยู่เลยอย่าไปไอ้นี่ก่อนไปชั้น22ก่อนค่อยว่ากันอุ้ยหนาวว่ะโรงแรมนี้นะครับไม่ว่าเขาจะขายอะไรเนี่ยขายแต่ของที่นำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยนะในมินิมาร์ทเนี่ยก็ไม่เว้นนะครับซื้อของในมินิมาร์ทกันเสร็จเนี่ยพวกเราก็กลับห้องกันนะครับเล่นน้ำมา 4-5 ชั่วโมงแล้วนะรีวิวทุกส่วนของการเล่นน้ำของโรงแรมแห่งนี้ให้เพื่อนๆชมกันหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคงต้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายของทัวร์ของ F Star Travel ทริปนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆนะฮะกับเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางนะครับเจดูวิวของห้องเราเนี่ยโอ้ซีวิวเลยนะอลังการมากวิวโอ้แล้วเห็นเขาเห็นทะเลเห็นหมอกด้วยมีทะเลหมอกด้วยเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่เป็นริมทะเลที่มีทะเลหมอกครับงงไปเลยนู่นตรงนู้นเป็นหมอกปกคลุมหมดเลยทุกคนแล้วก็เป็นเขาโอ้แล้วดูวิวฮะวิวดีมากเอาอะไรเนี่ยอะไรฟินมากอะไรดูวิวทะเลแบบนี้นอนทั้งวันเลยนอนแน่อ่างทั้งวันแน่นางตัวเปื่อยก็ยอมมันดีมากฉันรักโรงแรมนี้มากอยากจะอยู่ต่อสักแบบหลายๆวันนะเพื่อนๆนะเนาะถ้าสมมติว่ามาที่นี่พี่ดานางเอกเขาจะจองโรงแรมนี้ครับแน่นอนถ้าเธอจองที่อื่นจะโกรธมากแต่ว่าตั้งซักซ้อมสำคืมนะอันนี้พูดจริงนะไม่อวยนะไม่เกี่ยวกับแบบไม่เกี่ยวเลยใช่ชอบเองส่วนตัวคือมันดีครบคันแบบไม่ว่าจะเป็นการบริการของ6 ดาวเพื่อนโอ้โหจริงบริการโคตรดีหลักๆของที่นี่คือก๊อฟชอบบรรยากาศโรงแรมมันได้ฟิลติดทะเลมันมีสระว่ายน้ำมันโอ้ยมันดีไปหมดเลยดูเด็กห้องแล้วดูนะที่รักเมื่อวานเขาไปหาราคามาเนี่ยราคาซีวิวนะห้องซีวิวเนี่ยห้องแบบเนี้ยห้องแบบเราเลยอ่ะ 4,000 กว่าบาทนะครับแบบราคาโปรโมชั่นลดราคาแล้วไม่ใช่ราคาเต็มด้วยนะต้องลดราคาใช่ไหมถึงจะได้ราคานี้ไม่รู้ว่ามันลดตลอดหรือเปล่าอาจจะตั้งราคาเต็มไว้ให้ลดราคาตลอดแต่ถือว่า 4,000 กว่าบาททัวร์มันได้ใจมากค่าเปล่าเราจ่ายขนาดนี้นี่เอาแค่ค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าทัวร์หมดแล้วนะใช่นั่นดีงงอยู่นี่ยังไม่รวมมาในฮิวเลยนะตื่นเช้ามาไม่ทันไรก็มาแช่น้ำที่ระเบียงห้องกันซะแล้วนะครับเช้าที่ด้านนางเนี่ยอากาศเย็นดีนะทุกคนได้แช่น้ำอุ่นๆนะมันสบายใจสุดๆไปเลยได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับเอาจริงๆนะไม่ต้องลงไปเล่นน้ำตรงไหนก็ได้นะนอนแช่น้ำชิวๆอยู่บนห้องเนี่ยมันก็ฟินแล้วนะครับวิวบนห้องพักในตอนเช้าที่โรงแรมมิคาสึกิเนี่ยสวยแปลกตาดีนะครับเพื่อนๆเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นบนทะเลที่มีทะเลหมอกบนยอดเขาแปลกดีแต่ก็สวยมากๆนะครับหลังแช่น้ำอาบท่ากันเสร็จเนี่ยพวกเราก็เก็บของแล้วเราก็เดินลงมากินข้าวเช้าของโรงแรมกันนะครับบอกเลยนะครับว่าอาหารที่โรงแรมมิคาสึกิเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเรียกว่าอาจจะดีกว่าบนบานาฮิลซะอีกนะครับทุกคนอาหารเช้าเนี่ยหลากหลายแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆด้วยนะกินอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเรายังมีเวลาเหลือประมาณสัก2 ชั่วโมงนะครับเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยเดินเล่นสำรวจจุดถ่ายรูปต่างๆของโรงแรมมิคาสึกิกันซะหน่อยนะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีจุดถ่ายรูปสวยเยอะมากเราก็มัวแต่เล่นน้ำมานะครับเมื่อวานเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยสักรูปนะถ่ายรูปเขาเนี่ยเยอะนะครับทุกคนแล้วในขณะที่เรากำลังเดินไปที่จุดถ่ายรูปกันเนี่ยพวกเราก็ไปเจอกับจุดขายของฝากของโรงแรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันน่าสนใจฮะมันไม่ใช่ของฝากนะที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยมีจุดให้เราเช่าชุดยูกะตะด้วยนะครับทุกคนให้เราเช่าชุดสวยๆเนี่ยไปถ่ายรูปเล่นในโรงแรมได้โอ้โหเสียดายมากๆนะครับที่พวกเราเพิ่งมาเจอแถมค่าเช่าเนี่ยเขาไม่แพงด้วยนะทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นคนแต่งตัวให้เรานะครับพอได้เห็นแบบนั้นเนี่ยผมกูก๊อฟบ่นเสียดายตลอดทางเลยนะฮะ บายบายนะจ๊ะมิคาซุกินะโอ้โหดาดังโรงแรมนี้คือดีสุดใหญ่สุดตั้งแต่เราเที่ยวมาเอารวบ2 ปีเลยอ่ะเดอะเบสที่สุดแล้วให้เป็นเดอะเบสจริงๆโอ้ยมันดีมากอ่ะเพื่อนๆเมื่อวานลืมชี้บอกว่าในสวนน้ำที่เป็นอินดอร์ฉันจะพูดว่าเลยว่าอินคัมส่วนน้ำที่เป็นอินดอร์เนี่ยออนเซ็นก็อยู่ในนี้ด้วยนะจ๊ะอยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเราขึ้นไปแล้วแต่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้เดี๋ยวพี่คิดเขาจะมีวิดีโอให้ดูแล้วกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงข้างในเขาห้ามถ่ายนะครับใช่มันถ่ายไม่ได้มันเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยอ่ะใช่เขาแก้ผ้ากันนะครับว้ายก็ประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าใครชอบทริปนี้ก็ตามมาแต่ทริปเรายังไม่จบนะจ๊ะยังไม่หมดนะจ๊ะยังไม่หมดจะไปต่ออีกนะปะออกจากมิคาซึกินะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันกลับบ้านก็จริงนะครับแต่เรามีไฟล์บินกันตอนเย็นๆโน่นเลยนะก็เลยมีเวลาเลยอีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับทัวร์ก็เลยพาเราไปเที่ยวกันต่อโปรแกรมที่ทัวร์ก็จะพาไปเที่ยวกันในวันนี้ก่อนที่เราจะกลับกันนะครับนั่นก็คือโบสถ์สีชมพูแล้วก็ตลาดฮานจากนั้นเนี่ยก็จะพาไปกินข้าวนะครับซึ่งโบสถ์สีชมพูกับตลาดฮานเนี่ย2ที่นี่เขาอยู่ติดกันนะครับลงรถแล้วเราก็สามารถเที่ยวได้ทั้งคู่เลยตลาดฮานนะฮะเขาบอกว่าฮานแปลว่าเกาหลีนะฮานเนี่ยไม่ได้มีตลาดมีสะพานมีชุมชนมีอะไรนะแม่น้ำฮานสะพานฮานตลาดฮานที่เราเห็นเนินๆส่วนเราเนี่ยคนเกาหลีทั้งนั้นเลยครับอาจจะเป็นเพราะคนเกาหลีมาบุกเบิกในการเที่ยวเวียดนามมันต้องยอมรับว่าคนเกาหลีเป็นคนบุกเบิกเวียดนามเยอะจริงและปัจจุบันสัดส่วนของการเที่ยวคนเกาหลีก็ยังเยอะกว่าเอ๊ะณจุดๆนี้เหมือนทุกคนเดินไปโบสถ์กันหมดเลยไม่มีใครแวะตลาดเลยเหรอนั่นสิเขาน่าจะตามต่างกันไปก่อนไงอย่าเขาจะชี้จุดให้กระจายโอเคไปนั่นเดี๋ยวเราก็ตามกันไปก่อนต่อหูนักท่องเที่ยวเยอะมากข้ามเลยครับอย่าไปสนใจเขาครับเดี๋ยวเขาจะอ้อมเราเองโอ้ยนะการข้ามถนนของที่เวียดนามนะทุกคนห้ามหยุดกลางคันเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาจะหลังเราใช่ฮะถ้าเราถอยงานอย่างเงี้ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะใช่เพราะเขารู้ว่าเขาจะอ้อมหลังถ้าเราชะงักเนี่ยเขาอาจจะชนเราได้นะนี่ลงมาข้างล่างนี่อากาศคนละเรื่องกับข้างบนวันนี้ร้อนนะพี่กับวันแรกด้วยเนาะถึงแล้วฮะโบสถ์ไหนสีชมพูนี่คือสีชมพูโอ้สีสวยจังโบสถ์สีชมพูนะครับเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญนะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของศาสนาคริสต์ของประเทศเวียดนามเขานะสร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามเขาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี 1923 นะครับโบสถ์เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกนะครับตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ปานีตมากๆนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์สีชมพูก็ตามชื่อเลยเนี่ยเพราะว่าตัวโบสถ์เนี่ยมีสีชมพูพาสเทลทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีขาวดูแล้วก็สวยแปลกตานะครับทำให้ที่เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คนะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวถ่ายรูปกันที่นี่นะเที่ยวถ่ายรูปเล่นที่โบสถ์สีชมพูกันเสร็จนะครับเราก็เดินขบวนกันมาที่ตลาดฮานนะไกด์เขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยมีร้านขายรองเท้าใหม่ร้านหนึ่งนะที่เขาว่ากันว่าขายแต่ของแท้และก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยนิยมนะครับพวกเราก็เลยแห่กันไปดูเต็มไปหมดเลยตอนที่ไปนะครับรองเท้ายี่ห้อออนเนี่ยได้รับความนิยมมากๆในประเทศเรานะและพวกเราก็ชอบมากๆเช่นกันนะครับคิดว่าถ้าไปดูแล้วถูกใจเนี่ยกะว่าจะซื้อกลับสัก1คู่พอเข้ามาดูเนี่ยราคาก็ดีจริงๆนะไม่แพงนะครับแต่ด้วยความที่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมานะครับทุกคนก็ลองไปดูกันแล้วกันนะใครที่ดูเป็ดเดินออกมาที่ตลาดฮานนะครับรอบๆก็จะมีร้านแบรนด์เนมที่เกือบจะแท้ขายอยู่นะเพื่อนๆก็ถ้าชอบก็ไปดูกันได้นะฮะเป็นร้านกระจกแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปดูนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยเขาเข้าไปในตลาดการซื้อของฝากไปละลายเงินดองที่เหลือกันนะฮะถ้าเพื่อนๆไปทริปเดียวกับเราเนี่ยก็เข้าไปในตลาดละลายซับกันได้นะครับส่วนพวกเรานะครับก็ไปนั่งรอที่ร้านกาแฟนะครับเพื่อรอคนอื่นเขาช้อปปิ้งกันนะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยมีเรื่องให้ผมดีใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือระหว่างที่เราเที่ยวอยู่ที่บนบานายฮิลนะครับเราทำกล้อง360หายนะครับราคาก็10,000 กว่าบาทนะ16,000-17,000ได้แต่ว่าคนเวียดนามเขาใจดีนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคนที่เก็บได้นะครับเขาเอามาคืนนะครับแล้วเราก็ติดต่อกันจนได้คืนนะครับมานัดเจอกันที่ร้านกาแฟก่อนที่จะกลับนี่แหละจากเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรา2คนเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกดีกับประเทศเวียดนามขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวเรียกว่าคนเวียดนามเนี่ยใจดีกว่าที่เราคิดเยอะนะจบจากตลาดฮานนะครับก่อนจะกลับทัวร์ก็พาเราไปเลี้ยงมื้อใหญ่ก่อนจะบินกลับนะครับมื้อนี้เป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆทริปนี้นะครับ F Star Travel ขอชื่นชมเลยเพิ่งเคยเจอนะบอกตรงๆนะที่จัดให้เราเยอะขนาดนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามื้อนี้เนี่ยอร่อยไม่แพ้ที่เมืองไทยเนี่ยจงน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บพอๆกับบ้านเราเลยนะเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยดีงามพระราม 9 มากๆมื้อนี้นะครับทั้งคณะอร่อยแล้วก็เพลิดเพลินมากฮะกินกันเสร็จเนี่ย ก็ขึ้นรถนะครับมุ่งหน้าตรงไปที่สนามบินนะครับจากนั้นก็ไปแพ็คของที่ซื้อกันมานะครับขึ้นกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเราเป็นอันจบทริปเวียดนามดานังบานาฮิวนอนโรงแรมออนเซ็นแบบสนุกแล้วก็ปังปุริเย่โคตรคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับทริปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากตามรอยในทริปนี้ของพวกเรานะครับพิมพ์รหัส CVZD7 หรือทักไปขอซื้อทัวร์จาก F Star Travel ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะทริปนี้เนี่ยขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้ากับพวกเราไปเจอนี่มานะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ